สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะต้อนรับสู่วิชาดิจิตอลนะครับแล้วก็เข้าสู่บทที่9แล้วเรื่อง arithmetic circuit นะครับ arithmetic ก็คือคณิตศาสตร์นะครับ circuit ก็คือวงจรนะก็จะเป็นวงจรทางคณิตศาสตร์ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกตต่างๆอยู่แล้วเกตก็คือทำให้ไฟไหลเข้าแล้วก็สามารถแยกให้ออกว่าเป็นแอนด์เกตออร์เกตแนนด์เกตต่างๆพวกนี้เราก็จะเริ่มเอามาประยุกต์ใช้นะครับเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มาสร้างเป็นวงจรที่เกี่ยวด้านทางคณิตศาสตร์ซึ่งวงจรตัวแรกที่เราจะใช้กันก็เช่นวงจรในการบวกเลขนะครับซึ่งในการบวกเลขเนี่ยถามว่าไปใช้ในไหนนะถ้าเกิดว่านักศึกษาจำ CPU ได้เนาะใน CPU ประกอบด้วยอะไรบ้างALU Control Unit Register ถูกนะใช่ Register นะคุ้นใช่ไหมคุ้นคุ้นโอเคเรียนทั้งในฟันคอมเอ่ยก็เรียนคอมออก็เรียนเรียนมา2เทอมติดนี่เทอมที่3ที่ใช้ลืมไม่เป็นไรคือนี่ฮะในตัวของ ALU เนี่ยมัน Arithmetic and Logic ใช่ไหมก็คือเกี่ยวด้านทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทางลอจิกมันก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์เบสิกที่จะเป็นต้องใช้เช่นวงจรบวกวงจรตรรกศาสตร์ต่างๆ and OR อะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันก็จะมีตัว Control Unit เนี่ยเป็นตัวควบคุมว่าเราจะใช้วงจรอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาเรียนว่าวงจรเบสิกที่อยู่ใน CPU นะนักศึกษาจะรู้ว่าใน CPU เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็จะมีวงจรเชิงคณิตศาสตร์ arithmetic circuit ตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูทบทวนการบวกนิดนึงคุ้นๆเนาะนะครับอันนี้บวกในระดับฐาน2เราจะได้ฐาน2แล้วไม่ใช่ฐานอื่นละนะครับในฐาน2ใช้ได้กี่ตัว2ตัวคือ0กับ1เท่านั้นเวลานักศึกษาตอบก็จะตอบอย่างอื่นเนาะนะครับคราวนี้มาดู0กับ1บวกกันได้ยังไงดูเนี่ยจะตอบตอบมาเถอะนะผมพอเข้าใจพวกคุณคือจริงๆมันก็คือได้มีค่าเท่ากับ2แต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนฐาน2อ่ะ2มันเขียนไม่ได้ถูกมั้ยเราก็จะได้เป็น1 0แต่เวลาเราใส่เนี่ยก็จะเป็น0ทด10ทด1นะครับ0ทด1นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววิธีการบวกนะเราก็มาลองบวกเหมือนตอนสมัยเราเรียนคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเขียนสวยๆหน่อยก็คือ36บวก45นะ36บวก45ก็เหมือนเดิมนะวิธีการบวกก็คือเราจะบวกจากหลังมาหน้าหรือจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้าบวกจากด้านหลังถูกไหมก็คือหลักหน่วยนะครับ6บวก5ได้เท่าไหร่11แต่เราใส่11ไม่ได้ถูกไหมเราก็ใส่1แล้วก็ทด1โอเคนะแล้วก็เวลาเราบวกกันมีตัวตั้งตัวบวก3บวก4แล้วก็ตัวทดมารู้ไหมเอามาด้วยนะก็3บวก4เป็น7บวก1เป็น8นะครับก็จะเป็น8 11หลักการเดียวกันคือถ้าสาใส่ตัวที่เราบวกได้ก่อนคือผลลัพธ์ที่ได้แล้วมีตัวทดก็ใส่ไปข้างหน้าแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีการทดเยอะๆอย่างฐาน2เนี่ยตัวเลขมันน้อยมันอาจจะทดข้ามหลักไปข้างหน้าเรื่อยๆได้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นก็ทดไปนั่นเองนะครับเอาโอเคสรุปก็1บวก1ได้0ทด1ถูกต้องไหม1 1ก็ได้0ทด1 1 1ก็ได้0ทดไม่มีแล้วทด1ก็มีก็ใส่มาเลยนะก็จะกลายเป็น1 0 0 0นะครับนี่ตัวอย่างการบวกเลขเนาะคราวนี้มาดูตัวอย่างการบวกเลขฐาน2ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วตอนต้นเทอมเลยเนาะนะครับการบวกฐาน2คิดว่าน่าจะยังจำได้อยู่เนาะก็จะเป็น0 1 0 1 1 1แล้วก็1 0 1 1 1 1 0นะครับเวลาเราบวกก็จะบวกจากหลังมาหน้าถูกไหมก็บวกจากหลักหน่วยมานะครับอ่ะโอเคนะก็บวกกัน1บวก0ได้1 1บวก1ได้0ทด1คราวนี้เรามีตัวทดแล้วนะ1บวก1ตัวทดเอามารู้ได้ไหมเอามานะครับก็1 1บวก1ก็จะกลายเป็น1ทด1นะครับ1 0 1นะก็เป็น0ทด1อันนี้ก็1 3ตัว1แล้วก็1ตรงนี้ถูกไหมนะครับคราวนี้สาวเราสังเกตดูนิดนึงนะมันจะมีตัวหลักสุดท้ายนะหลักสุดท้ายหลักเดียวที่ต่างกับชาวบ้านให้เราว่าหลักสุดท้ายเนี่ยต่างกับชาวบ้านอะยังไงหลักสุดท้ายหลักเดียวที่ต่างกับชาวบ้านคำถามคือหลักสุดท้ายเนี่ยต่างกับชาวบ้านยังไงหลักสุดท้ายเนี่ยต่างกับชาวบ้านให้เดาว่าหลักสุดท้ายเนี่ยต่างกับหลักอื่นๆยังไงบ้างใช่แล้วนะฮะก็คือว่านักศึกษาสังเกตนะหลักเนี้ยมีโอกาสมีตัวทดได้ถูกป่ะแต่หลักสุดท้ายเป็นไงฮะไม่มีแน่นอนถูกป่ะหลักสุดท้ายอ่ะไม่มีแน่นอนแต่หลักอื่นเนี่ยมีโอกาสโดนทดได้นะเขาเรียกว่าโดนทดได้แต่จะมีไม่มีไม่ใช่ประเด็นเป็นแต่ว่ามันมีโอกาสดังนั้นเนี่ยเวลาทำวงจรเนี่ยครับหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะง่ายกว่าชาวบ้านนะหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะง่ายกว่าชาวบ้านเพราะว่าหลักสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีตัวทดแน่นอนนะครับไม่มีตัวทดแน่นอนคราวนี้มาดูตัวอย่างการบวกอันนี้น่าจะบวกได้นะเดี๋ยวลองทำกันดูก็ได้ฮะ
1000แล้วก็11แล้วก็011100บวกกันนะฮะได้เลยนะได้1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 ก็คือบวกกันอันนี้ไม่มีตัวคูณเลยก็ง่ายหน่อยไม่เป็นไรแต่คราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวด้านหลังนิดนึงก็คืออันนี้มันจะไม่มีต่างกับชาวบ้านเพราะว่ามีแค่ตัวตั้งกับตัวบวกเพียวๆแต่หลักอื่นนักศึกษาสังเกตว่ามีตัวตั้งตัวบวกแล้วก็ตัวทดส่วนในเคสนี้เนี่ยถ้าตัวทดไม่มีก็ใส่สูตรไตแค่นั้นเองนะครับตัวตั้งตัวบวกตัวทดโอเคเนาะคราวนี้เวลาเรามาดูวงจรนะครับวงจรแรกเขาเรียกว่าวงจร half adder นะ half adder นะครับ half adder เนี่ยจะใช้กับเฉพาะหลักสุดท้ายเท่านั้นนะใช้กับเฉพาะหลักสุดท้ายเท่านั้นคราวนี้เวลานักศึกษาจะไปสร้างวงจรอะไรก็ตามนะครับในดิจิตอลเนี่ยนักศึกษาต้องสร้างตารางค่าความจริงออกมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยในบทนี้บทหน้าบทถัดไปเนี่ยจะมีการสร้างวงจรเกิดขึ้นนักศึกษาต้องสร้างตารางค่าความจริงขึ้นมาก่อนแล้วพอเอาตารางค่าความจริงตัวนี้ถึงจะสามารถสร้างวงจรต่อได้ในการสร้างตารางค่าความจริงนะเราจะมีตัวแรกก็คืออินพุตอินพุตหมายความว่าเวลานักศึกษาจะทำข้อมูลเนี่ยมันมีใครใส่ลงไปบ้างอย่างเช่นหลักสุดท้ายเนี่ยอินพุตเรามีอีกค่า2ค่าคือตัวตั้งกับตัวมาบวกโอเคป่ะอินพุตเราคือตัวตั้งกับตัวมาบวกนั้นถ้าอินพุตเรามี2ตัวแปรนะตารางของเราจะมีทั้งหมดกี่แถวก็เอ้ยไม่ใช่สิ2กําลัง2เท่ากับ4ก็คือจำนวนแถวของจำนวนแถวของตารางค่าความจริงอ่ะขึ้นอยู่กับจำนวนอินพุตนะดังนั้นเนี่ยก็คือจำนวนนะฮะจำนวนแถวนะฮะขึ้นอยู่กับจำนวนอินพุตถูกไหมจำนวนแถวเราขึ้นอยู่จำนวนอินพุตถ้าเรามีอินพุต2ตัวนะก็เป็น2กำลัง2เท่ากับ4ถูกป่ะก็จะมีทั้งหมดอยู่4แถวนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่าอินพุตเรามี2ตัวที่เหลือถัดมาเนี่ยในการหาเอาท์พุตเราก็ดูว่าอ๋อแล้วเราทำมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการที่เราบวกกันที่เราต้องได้แน่ๆเลยคือผลลัพธ์ถูกป่ะอันนี้คือผลลัพธ์อีกอันนึงที่คุณจะได้ให้เดาว่าคืออะไรนอกจากผลลัพธ์แล้วอีกอย่างนึงที่คุณจะได้จากการบวกตัวทดถูกป่ะหมายความว่าเราอ่ะมีความจำเป็นต้องไปทดตัวข้างหน้ามั้ยส่วนจะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่ามันมีใช่มั้ยมันมีนะฮะก็คือว่าที่เราได้จากการบวกเลขเนี่ยมันคือผลลัพธ์กับตัวทดดังนั้นเนี่ยเอาท์พุตของนักศึกษาเนี่ยจะมีอยู่2อย่างก็คือค่าซัมกับตัวไปทดเขาเรียกว่าแครี่นะเขาเรียกว่าแครี่เอาท์ก็คือไปทดชาวบ้านนะไปทดชาวบ้านเขาเรียกแครี่เอาท์นะครับดังนั้นเวลานักศึกษาทำนะนักศึกษาก็ต้องรู้ก่อนว่าอินพุตกี่ตัวถูกป่ะอินพุต2ตัวคือ A กับ B แล้วก็จะมีเอาท์พุตคือซัมกับแครี่เอาท์นะซัมกับแครี่เอาท์นะดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าโอเคเราจะมีซัมกับแครี่เอาท์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปสร้างคาโนแมปนะจำนวนแผ่นคาโนแมปจำนวนนะคาโนแมปของเราขึ้นอยู่กับจำนวนอะไรฮะจำนวนเอาท์พุตใช่เรามีเอาท์พุตกี่ช่องหรือว่าคอลัมน์เรามีเอาท์พุตกี่คอลัมน์ก็มีจำนวนแผ่นเท่านั้นอย่างเช่นเคสนี้ในการบวกเลขกันเราจะมีเอาท์พุตได้อยู่2อย่างคือผลลัพธ์กับตัวไปทดถูกป่ะดังนั้นคาโนแมปของเรามันจะมีอยู่2แผ่นก็คือแผ่นแรกคือแผ่นของซัมอีกแผ่นนึงก็คือแผ่นของแครี่โอเคป่ะดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เวลานักศึกษาได้โจทย์มาว่าต้องสร้างวงจรนะสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าไอ้โจทย์ที่ให้มาเนี่ยมีอินพุตกี่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปรีวิวนิดนึงนะเฉพาะคอลัมน์หลังสุดที่อาจารย์วงสีแดงไว้อินพุตมีกี่ตัว2ตัวคือตัวตั้งกับตัวบวกถูกป่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเอาพุตก็เราจะรู้ว่าคอลัมน์เอาพุตเรามีทั้งหมดกี่คอลัมน์อาจจะมีเยอะก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เอาพุตของเรามีทั้งหมดกี่คอลัมน์เอาพุตของเรามีใครบ้างก่อนดีกว่าเอาพุตของเรามีใครบ้างมีผลลัพธ์กับตัวทดนะมีผลลัพธ์กับตัวทดแต่ในเคสนี้ตัวทดมันเป็นศูนย์ไงถูกไหมมีผลลัพธ์กับตัวทดอ่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนดังนั้นเรารู้ว่าอินพุตมี2ตัวเอาท์พุตมี2ตัวตารางค่าความจริงมีทั้งหมดกี่แถว2กำลัง2เท่ากับ4นักศึกษาอย่านึกนานดิผมใจคอไม่ดีลึกแล้วตอบเลยมันไม่ยากมากนะลึกแล้วช่วยตอบเลยผมก็สงสัยอธิบายอะไรผิดประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับลึกแล้วตอบเลยนะอ่ะโอเคเคลียร์นะโอเคโอเคคราวนี้ผมจะถามถัดมาว่าอย่างที่ผมเคยบอกว่าคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยมันไม่เหมือนคอลัมน์อื่นถูกป่ะต่างกันตรงไหนนะขออีกทีหลักสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีตัวทดเข้ามาแน่ๆถูกป่ะอ่ะคราวนี้ไอ้ตัวสมมติตัวทดของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคราวนี้ผมจะถามว่าหลักอื่นๆที่ไม่ใช่หลักสุดท้ายอ่ะหลักอื่นๆที่จะไม่ใช่หลักสุดท้ายนะมันจะเหมือนกันหมดหลักอื่นที่ไม่ใช่หลักสุดท้ายเนี่ยมีอินพุตกี่ตัว
ถ้าเราต้องมาคิดในการบวกมีใครบ้าง3ตัวมี1ตัวตั้ง2ตัวมาบวก3ตัวตัวทดใช่ไหมเพราะว่าเราเผื่อเราได้รับการทดมาจากหลักข้างหลังเราถูกปะแล้วคือว่าดังนั้นเนี่ยคอลัมน์อื่นเนี่ยอินพุตของเขาจะมีทั้งหมดอยู่3อินพุตพอนักศึกษารู้ว่ามี3อินพุตเสร็จปุ๊บอะเวลานักศึกษาสร้างตารางค่าความจริงของหลักอื่นๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมดกี่แถว8คราวนี้พอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะผลลัพธ์ที่ได้ได้อะไรบ้างได้ผลลัพธ์กับไปทดผลลัพธ์จะเหมือนกันถูกไหมได้ค่าซัมกับตัวไปทดโอเคเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วสรุปนิดนึงนะสำหรับ half adder ก็คือเฉพาะหลักสุดท้ายเท่านั้นถูกปะหลักสุดท้ายของเรานะครับจำนวนแถวขึ้นอยู่กับจำนวน input เนื่องจากว่าเรามี2 input คือตัวตั้งกับตัวบวกก็เลยจะมี2กำลัง2แล้วก็4ถูกไหมแล้วก็output ของเรามี2อันนะฮะก็คือว่าขึ้นอยู่ว่าเราได้ผลลัพธ์อะไรบ้างก็จะมีค่าซัมกับตัว carry ถูกต้องปะคราวนี้เวลาเราสร้างตารางค่าความจริงนะค่าซัมแคลรี่เราจะยังไม่รู้เราต้องมานั่งคิดเองนะเราก็ต้องนั่งคิดเองเช่น0บวกกับ0ได้0ทด0อ่ะค่อยๆบวกทีละตัว0บวก1ได้1ทด0 1บวก0ได้1ทด0 1บวก1ได้0ทด1เห็นไหมเราก็จะเริ่มได้คำตอบแล้วพอเราได้คำตอบเสร็จปุ๊บเราจะได้อยู่2คอลัมน์คือค่าซัมกับแคลรี่ดังนั้นเวลาจะไปสร้างวงจรต่อเราต้องวาดคันโนแมปให้ได้ก่อนถูกไหมคันโนแมปของเราจะมีทั้งหมดกี่แผ่นคันโนแมปเรามีทั้งหมดกี่แผ่น2แผ่นแผ่นแรกก็คือแผ่นของซัมอีกแผ่นหนึ่งก็คือแผ่นของแคลรี่ถูกป่ะเพราะเราต้องสร้างวงจรโอเคล่ะเราไปดูฝั่งซ้ายก็คือฝั่งของซัมฝั่งของซัมเนี่ยนักศึกษาก็เลือกได้ว่านักศึกษาจะทำมินหรือแม็กเป็นคุณจะทำมินหรือทำแม็กมินถ้าคุณทำมินสนใจ1หรือ0สนใจ1อ่ะนักศึกษาลองดูนะวิธีการ1ก็คือว่าเราสนใจเฉพาะ1ช่องนี้ถูกป่ะสนใจ1อันนี้กับ1อันล่างกับ1อันนี้นะเดี๋ยวเอาที่อาจารย์วงก่อน1อันเนี้ยที่อาจารย์วงเนี่ยนะเราก็จะมีคําถามว่าแล้วเราจะไปใส่ช่องไหนรู้ได้ไงว่าใส่ช่องไหนใช่ดูจาก input ว่า A เป็นอะไร B เป็น1อ่ะดูเลยฮะซ้ายขวาบนล่างจัดมาA เป็น0ก็คือด้านฝั่งซ้ายถูกป่ะรู้แล้วฝั่งซ้ายไม่บนก็ล่างคราวนี้เรามาดู V B เป็น1ก็คืออยู่ด้านล่างก็คือจะกลายเป็น0 1ก็คือมีค่าเท่ากับใส่1ลงไปตรงนี้จบโอเคอัน1ตรงนี้อีกทีนึง A เป็น1ก็คือด้านขวาแล้ว B เป็น0ก็คือด้านบนดังนั้นก็รู้แล้วว่าโอเค1ใส่ตรงนี้นะถัดมาแครี่มีตัวเดียวนะแครี่มีตัวเดียวใส่ไหนฮะใส่หนึ่งหนึ่งก็คืออันล่างถูกไหมหนึ่งหนึ่งก็คืออันล่างนะหนึ่งหนึ่งคืออันล่างหลังจากนั้นนักศึกษาก็หาคำตอบฮะเอานี้ก่อนอันนี้ง่ายก็คือเราก็รู้ก่อนว่าเอาใครบ้างถูกไหมเหมือนตอนหาคำตอบคานอแมปอันนี้จะไม่เน้นแล้วนะคิดว่าน่าจะหาคำตอบได้ก็ได้ไปเลยฮะ A ซ้ำไหม B ซ้ำไหมมีตัวเดียวก็เอาไหมครบ A กับ B ซึ่งเป็นหนึ่งทั้งคู่มินเทอมอะไรนะมินเทอมศูนย์มีบาร์เป็นศูนย์แค่นั้นเองนะอันนี้เป็นหนึ่งก็เลยไม่มีบาร์ก็เลยเป็น AB ถูกปะคราวนี้เราก็มาดูตัวนี้ฮะอันนี้หาคำตอบนิดหน่อยที่อาจารย์ชี้ตอบอะไรครับ A bar B อันนี้ A B bar A bar B บวก A B bar คุ้นปะคุ้นไหมไม่คุ้นก็ต้องคุ้นแล้วนะครับอันนี้คือ X OR ดังนั้นเนี่ยเวลาค่าซัมนะมันจะได้ X OR ออกมาดังนั้นเนี่ยการ X OR ออกมาคือการหาผลบวกของเขาถูกปะ X OR คือการหาผลบวกการหาแคลรี่คือเอา A มาแอนกับ B จะได้ตัวแคลรี่นะแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาวงจรเนี่ยเราไปวาดวงจรต่อได้แล้วนะครับวิธีการวาดวงจรนักศึกษาต้องศึกษาหน่อยนะก็คือว่าค่าซัมของเราเกิดจากเอา AB มาทำการ X OR กันถูกไหม X OR กันส่วน C ก็คือ carry out เกิดจากที่เอา A กับ B มาทำการแอนกันถูกไหมเอามาทำการแอนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวงจร half adder อยากรู้ผลลัพธ์เอามา X OR อยากรู้ตัวทดเอามาแอนกันถูกปะโอเคเราก็ได้วงจรเท่านี้เสร็จปุ๊บแต่อันนี้ใช้ได้แค่หลักไหนเท่านั้นนะหลักสุดท้ายเท่านั้นหลักอื่นใช้ไม่ได้เพราะหลักอื่นอินพุตมันมีกี่ตัว3ตัวพอนักศึกษารู้แล้วว่าจะทำหลักอื่นเราจะเรียกว่าเป็น full adder นะfull adder คือว่าหลักอื่นๆที่ไม่ใช่หลักสุดท้ายนะมันจะมีทั้งหมดอินพุตอยู่3ตัวมีใครบ้างตัวตั้งตัวมาบวก
แล้วก็ตัวที่เราถูกทดเข้ามาเขาเรียกว่าแครี่อินผลลัพธ์ที่ได้ค่าซามกับแครี่เอาก็คือตัวที่เราไปทดชาวบ้านถูกไหมเอานี้เคลียร์ก่อนเคลียร์อินพุตเอาพุตก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันไหวนะโอเคคราวนี้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนักศึกษาก็วาดตารางค่าความจริงแบบปกติศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ค่าซามกับเอาพุตเนี่ยเราจะยังไม่รู้เราต้องช่วยกันคิดโอเคไหมหลักการทีนี้เวลานักศึกษาลบเลขกันอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ลบนี้ใช่ป่ะแต่มันมีตัวทดด้วยนักศึกษาทำไงนักศึกษาก็ต้องเอาตัวตั้งคือ a ใช่ป่ะแล้วก็ขออภัยแล้วก็มาบวกขออภัยนี่อันนี้บวกกันนะขออภัยอันนี้เป็นวงจรบวกขออภัยบวกนักศึกษาก็บวกให้หมดเลยบวกจะง่ายหน่อยคือบวกกันให้หมดเลยขออภัยเมื่อกี้บวกให้หมดเลยนะนักศึกษาก็เอาตัวนี้มาบวก a บวก b บวก c คือบวกกันให้หมดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ใส่ไปเหลือเศษเท่าไหร่ก็เป็น carry out ไม่เหลือเศษเขาเรียกว่าตัวทดเหลือทดเท่าไหร่ก็ไปเป็น carry out นะครับอ่ะมาดูตัวแรกก่อนนะ0บวก0บวก0ได้0ทด0นะครับ0บวก0แต่มีตัวทดเข้ามา1เลยได้เป็น1ทด0นะอาจารย์ขออนุญาตเอาเป็นตัวยากๆหน่อยแล้วกันนะ1บวก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 1เท่าไหร่1บวก1แล้วก็มี0ทดเข้ามาได้0ทด1คราวนี้มาดูอันนี้นะ1บวก1แต่มีตัวทดเข้ามาได้1แต่ทด1ถูกไหมอันนี้นักศึกษาก็ต้องค่อยๆหานะแล้วก็หาตัวทดเอาแค่บางแถวอะหาได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาไปลองไล่ทำในกันบ้านดูเนาะพอไหวไหมการหาคำตอบพอได้เสร็จปุ๊บนะนักศึกษาก็เอาไปทำคาร์โนแมปคำถามคือคาร์โนแมปเราจะมีทั้งหมดกี่แผ่น2แผ่นจำนวนคาร์โนแมปขึ้นอยู่กับจำนวนเอาท์พุตถูกปะเอาพุทของเรามีค่าซัมกับ C out นะค่าซัมคือ carry out ก็2แผ่นแต่ละแผ่นมีทั้งหมดกี่ช่อง8ช่องนะแต่ละแผ่น8ช่องเพราะว่าเรามีง่ายๆจำนวนช่องอ่ะขึ้นอยู่กับจำนวนแถวของตัวนี้ได้เลยนะครับนักศึกษาก็ทยอยข้อไปใส่นะแล้วก็วงตามหลักของคาร์โนแมปนะอย่างเช่นอันนี้ด้านขวาวงได้กี่วงได้กี่กลุ่มไปดูดีๆ2หรือ3 3กลุ่มกลุ่มละกี่ตัว2ตัวใช่นะก็ได้ตามนี้คิดว่าไม่ยากค่อยๆหาดูแล้วมันแค่ดึงตัวแปรร่วมเฉยๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนแค่ดึงตัวแปรร่วมคราวนี้ถ้าเกิดว่านักศึกษาไปวงอันนี้มันจะได้กี่กลุ่มฝั่งซ้าย4กลุ่มกลุ่มละกี่ตัว4กลุ่มกลุ่มละ1ตัวโอเคป่ะ4กลุ่มกลุ่มละ1ตัวพอได้1ตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ค่อยๆแก้สมการผิดแต่ว่าที่ไปที่มามันยาวมากก็เลยขออนุญาตสรุปนี้กันแล้วกันว่าเป็นสรุปง่ายๆคือว่าพร้อมสุดท้ายเนี่ยมันเป็น a x or b x or c นะดังนั้นเนี่ยไอ้ค่าซัมต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตอนทำ half adder ก็คือ a x or b นะแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวแปรเรามี3ตัวใช่ไหมเราก็ต้อง3ตัวมา x or กันนะเอาผลสรุปไปใช้เลยแล้วกันเพราะถ้าเกิดพิสูจน์จะยาวมากนะครับเอาไปใช้เลยแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็อันนี้ดูจากคาร์โนแมปปกติได้ที่เหลือนักศึกษาก็ไปวาดนะก็คือว่าอย่างค่าซัมเนี่ยเกิดจาก a x or b ก่อนถูกปะแล้วก็ผลลัพธ์ตรงนี้ a x or c ก็จบคราวนี้เรามาดูของอันนี้บ้างเราบอกว่ามันจะมี a and b ก็คือว่านักศึกษาก็ลากเส้น a มาถูกไหมแล้วก็มาแอนกับ b คือเส้นนี้นักศึกษาจำมานะอินพุตเนี่ยนักศึกษาลากมาเส้นเดียวพอแล้วก็จำสายมาเวลาจำสายเนี่ยอันไหนเอาก็ฝนหน่อยนะอันไหนขีดกันตรงๆคืออันนี้คือไม่ได้จำกันนะหลังจากนั้นก็คือ a บวก b ก็คือบวกก็คือแอนถูกไหมเฮ้ยพอไปบวกก็คือ or แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคูณนะฮะกับ c นะ c ก็จะมาตรงนี้ด้วยนะก็คือ c มาตรงนี้เสร็จปุ๊บ a บวก b มาตรงนี้ทั้งสองตัวนี้มาทำอะไรกันฮะพอการสุดท้ายได้เป็น carry out นะครับอันนี้ก็จะเป็น full adder ลองไปฝึกวาดดูอันนี้ไม่ยากมากเพียงแต่ว่าต้องฝึกนะครับวางเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องเหมือนอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ตรวจให้ก็พยายามดูว่ามันครบตามนั้นไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะวางเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่ประเด็นนะครับขอให้มันครบก็ถือว่าใช้ได้แล้วสรุปก็คือว่าตอนนี้เราเข้าใจเรื่อง half adder แล้ว full adder แล้วนะครับ half adder ใช้ได้เฉพาะหลักไหนเท่านั้นหลักสุดท้ายเท่านั้นที่เหลือต้องใช้อะไรหมดเลยฮะ full adder ใช่นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำการบวกมากกว่า1บิตนะบวกมากกว่า1บิตเช่นเรามีตัวแปร a ข้อมูล a แล้วข้อมูล b นะหลังสุดก็จะเป็น a 1 b 1แล้วก็ s ก็คือผลลัพธ์นะครับจริงๆตรงนี้มันมีเลขกำกับนะเพียงแต่ว่ามันเล็กมากนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ก็จะเป็น a 1 b 1นะครับ a 2 b 2นะครับโอเคเฉพาะหลักสุดท้าย
ฉพาะหลักสุดท้ายจะใช้เป็น time adder ได้เพราะว่าไม่มีตัวอะไรนะไม่มีตัวทดเข้ามาเขาเรียกว่า carry in ไม่มีตัวทด carry in นะก็ต้องบอกว่าโอเคเอา A กับ B เข้าไปยัง time adder แต่ผลลัพธ์ที่ได้ได้อะไรบ้างนะได้ค่าซัมตัวที่1แล้วก็ carry อะไร carry out ออกไปตรงนี้เขาเรียกว่า carry out แต่พอเป็นหลักที่2เนี่ยก็จะเป็น A 2 B 2ถูกปะแต่ input เรานอกจากแค่นอกจาก A กับ B แล้วมีอะไรอีกใช่ดังนั้นเนี่ยจาก out ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น in อีกตัวนึงถูกปะเพราะเราต้องส่งไปให้อีกตัวนึงดังนั้นผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือค่าอะไรนะค่าซัมค่าซัมตัวที่2แล้วก็ตัว carry out ไล่ไปเรื่อยๆไหนก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ไล่เป็นวงจรไปเรื่อยนะพอเอาอันนี้ก็จะเป็น in นะครับแล้วก็จะเป็น a 3 b 3นะก็ได้เป็นค่าซัม3ถูกปะไล่ไปเรื่อยๆพอถึงตัวหน้าสุด carry ตัวสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าสมมติเราบวกกันแล้วมีตัวยังมีตัวทดอีกมันก็ไม่ต้องทดไปไหนแล้วถูกไหมมันก็เป็นคำตอบเลยก็จะเป็นตัว result ตัวที่5เกิดสมมติมีตัวทดเพิ่มเข้ามาตัวข้างหน้านะครับแบบนี้นะถัดมานะครับถ้าเกิดสมมติอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายอาจารย์ไม่ใช้เป็น time adder ได้ไหมอันสุดท้ายอาจารย์ไม่ใช้เป็น time adder ได้ไหมอาจารย์ใช้เป็น full adder ได้ไหมถ้า full adder คือ input เราจะไม่ได้ใช้แค่2ตัวแล้วถูกป่ะไม่ใช่ a กับ b แล้วมีใครอีก carry in แต่ carry in เราใส่อะไรลงไปเลยฮะใส่0ลงไปเลยถูกป่ะเพราะว่าถึงเราจะมีขา carry in เข้ามาใช้ก็จริงแต่มันไม่มีค่าอะไรมาก็ใส่0ลงไปแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือนอกจากว่านักศึกษาจะใช้เป็นhalf adder ทั้งหมดแล้วนะครับนักศึกษาเขาใช้half adder ตัวสุดท้ายได้หรือเป็น full adder แต่ถ้าเกิดเพื่อความสะดวกอยากใช้ full adder หมดเลยได้ไหมคำตอบก็คือทำได้ถูกปะเราก็เอา full adder มาใช้เพียงแต่ว่าไอ้ตัว carry in เราก็ไม่ต้องใส่ไปก็คือใส่0ไปถูกต้องไหมนะได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปฝึกทำดูนะในการบ้านมีให้อยู่แล้วนะลองฝึกทำดูหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีชิ้น iPad ก็จะลองฝึกทำก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ฝึกทำมันจะไม่ชินนะฮะก็ลองฝึกทำสัก 2-3 รอบนะสัก2รอบก็ได้นะรอบ2รอบก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็ทำได้ก็ทำได้ละมันไม่ซับซ้อนมากนะครับไปลองฝึกทำนะนะครับออกข้อสอบแน่นอนนะไปดูกันนะแต่ยังไม่จบเท่านั้นนอกจากเราบวกได้แล้วนะเราต้องทำอะไรได้อีกฮะใช่แล้วนะฮะอันนี้ทำการลบเลขมานะครับลบเลขทำไงฮะต้องมีการยืมถูกต้องใช่ไหมต้องมีการยืมคราวนี้เราดูก่อนว่าดูหลักสุดท้ายก่อนหลักการจะคล้ายๆบวกคือหลักสุดท้ายอ่ะจะเป็นหลักเดียวที่ไม่เหมือนกับหลักอื่นเดี๋ยวดูวิธีการนะเช่น1กับ0ลงกันได้1ต้องยืมไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องอันนี้1กับ1 0พอดี1กับ1ได้0พอดี0กับ1พอไหมไม่พอต้องทำไงฮะยืมตัวข้างหน้ากลายมาเป็น1 0ลบ1เหลือ1อันนี้ถูกจากจัน1ถูกยืมไป1เหลือ0ทำไงฮะยืมชาวบ้านมาอีก1ถูกป่ะยืมชาวบ้านไป1 1 0ลบ1ได้1นักศึกษาสังเกตว่ามันจะมีเรื่องของการไปยืมชาวบ้านและการถูกชาวบ้านยืมความแตกต่างระหว่างโพสต์สุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายกับหลักอื่นๆต่างกันยังไงเราหาคำตอบก่อนสิ่งที่ต้องมีแน่ๆเลยนะเราเอาสิ่งที่มีแน่ๆก่อนนะตัวตั้งกับตัวลบมีแน่นอนผลลัพธ์มีแน่นอนถูกปะผลลัพธ์มีแน่นอนการไปยืมชาวบ้านเกิดขึ้นได้ทุกหลักแน่นอนแต่จะยืมหรือไม่ยืมไม่เป็นไรแต่การไปยืมชาวบ้านเกิดขึ้นได้ทุกหลักอีกอันนึงคืออะไรฮะถูกยืมนั่นแหละสิ่งที่แตกต่างกันการถูกยืมเนี่ยถูกยืมได้เฉพาะหลักอื่นหลักสุดท้ายถูกยืมไหมไม่มีถูกปะหลักสุดท้ายไม่ถูกยืมแน่นอนดังนั้นเนี่ยการถูกยืมเนี่ยมันจะถูกคิดรวมกับตอนอินพุตถูกไหมเพราะว่าเวลาจะลบกันเนี่ยไอการถูกยืมเนี่ยเราจะเอามาคิดรวมกับตอนลบด้วยถูกป่ะนะคิดรวมกับตอนลบด้วยนะอ่ะดังนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเป็นวงจรลบนะฮะมันก็จะแบ่งเป็น half subtractor ก็คือการลบกับ full subtractor นะฟังไปเรื่อยก่อนนะ half กับ full เช่นเดียวกันหลักสุดท้ายจะใช้ half ได้แต่หลักอื่นต้องใช้ full เท่านั้นอ่ะครับ input ของเขามีอะไรบ้าง input ก็คือตัวตั้งกับตัวมาลบก็คือ a b a คือตัวตั้ง b ตัวมาลบโอเคป่ะ a กับ b สลับกันได้ไหมไม่ได้ลบไม่ได้นะลบเนี่ยไม่สามารถสลับได้ดังนั้นเนี่ยลบของเราเนี่ยก็จะมีตัวตั้งกับตัวลบนะก็คือจะมีมีตัว
A กับ B ลบกันนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็คือว่าในการลบกันเนี่ยบางครั้งมันไม่พอใช่ไหมมันก็มีผลลัพธ์ที่ได้คือค่า difference ก็คือค่า d กับตัวที่เราต้องไปยืมชาวบ้านส่วนจะยืมไม่ยืมไม่ใช่ประเด็นถูกไหมเราจะยืมหรือไม่ยืมก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเอาพุทธของเรานะฮะอันนี้อาจจะค่อนข้างงงนิดหน่อยคือว่าเอาพุทธของเราก็คือว่ามันก็จะมีค่าความแตกต่างก็คือ difference แล้วก็ borrow out ก็คือว่าเราไปยืมชาวบ้านถูกปะเราไปยืมชาวบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูนะเราก็ใส่ input ไปมี a กับ b ก็คือ0 1 0 1 1 0 1 0 1ถูกปะคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเรามี output นะครับเราก็จะบอกว่าโอเคลบกันแล้วก็ลองลบกันแล้วก็ดูว่าต้องยืมไหม0ลบ0รอดไหมใส่0ต้องยืมไหมไม่ต้อง0ลบ1ไหวไหมต้องยืมไหมยืมยืมก็ใส่1ไปถูกปะแล้วก็พอยืมมาเป็น1 0ลบ1ก็เหลือ1ถัดมา1ลบ0ได้1ต้องยืมไหมไม่ต้อง1ลบ1ได้0ไม่ต้องยืมนะฮะพอนักศึกษาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมดทางแมปทั้งหมดกี่แผ่น2แผ่นแผ่นแรกคือแผ่นของ difference อีกแผ่นนึงคือแผ่นของ borrow ใช่นะแล้วนักศึกษาก็จะทำแบบมินหรือแม็กดีแล้วแต่คุณทำได้ทั้งคู่จะทำมินหรือแม็กก็ได้นะนักศึกษาก็ถ้าเกิดทำมินวง1ก็1ไปใส่ถูกป่ะเอา1ไปใส่อย่างเช่นเคสนี้เราก็1ไปใส่นะครับเราก็คิดว่าเราใส่ได้เนาะอันไหนเรื่องของคาร์โนแมปอาจารย์ก็อย่าไปเร็วๆแล้วกันเพราะว่านักศึกษาเคยเรียนไปแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บนักศึกษาก็วงปุ๊บๆอันนี้ก็ได้เป็น A บาร์ B บวก A B บาร์คุ้นๆมั้ยคุ้นนักศึกษาจะสังเกตว่าค่าซัมกับค่าดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันมันจะได้มาเป็นตัว x ออกเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันน่ะคือ carry out กับ borrow out จะต่างกันนะ borrow out อ่ะของเราเป็น a bar b ถ้าจำได้ carry out มันจะเป็นอะไรนะ a b เฉยๆถูกป่ะนะมันจะเป็น1จะคนละที่กันนะครับดังนั้นเนี่ยค่าซัมกับค่าดิฟเฟอเรนซ์จะเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวของ borrow out กับ carry out จะต่างกันอันนี้ก็จะเป็น half subtractor คราวนี้ตอบถัดมานะครับมันก็จะเป็น full subtractor input เราจะมีใครบ้างตัวตั้งตัวลบตัวตั้งตัวลบแล้วก็ตัวถูกยืมเพราะเรามีโอกาสถูกยืมถูกไหมในโพสต์เราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลักอื่นอันนี้มีโอกาสถูกยืมแต่จะยืมไม่ยืมอีกเรื่องนึงถูกป่ะผลลัพธ์ที่ได้คือการ difference มีแน่นอนกับการที่เราต้องไปยืมชาวบ้านนั้นหลักการเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยจะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันมีการลบเกิดขึ้นนะการลบสลับตำแหน่งไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอินพุตของเราก็จะมี A B borrow in ก็คือแปลว่าเราถูกยืมผลลัพธ์ที่ได้คือค่า difference กับตัว borrow out นะตัว borrow out แปลว่าเราต้องยืมชาวบ้านไหมหลักในการคิดเวลานักศึกษาลบกันเนี่ยนะนักศึกษาก็แปลว่าเราจะ A ลบ B ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวถูกยืมหรือว่า borrow in เราก็ต้องหักจาก A ก่อนถูกไหมถ้า A ไม่พอทำไงฮะไปยืมก็คือมี borrow out เกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอ้ที่จะยากอ่ะคือตอน A เป็น0ถูกป่ะถ้า A เป็น1ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันลบได้ใช่ป่ะคราวนี้เราดู A เป็น0ดีกว่า0 0 0 0ลบ0ไม่ถูกยืมก็ผลลัพธ์ให้ได้เป็น0แล้วก็ borrow out ถูกไหมถัดมานะ0ก็คือว่า0ลบ0จะถูกยืม1รอดไหมค่อยๆคิดนะ0ลบ0จะถูกยืม1ไหวไหมไม่ไหวต้องทำไงฮะต้องยืมชาวบ้านมาถูกไหมต้องยืมชาวบ้านมาพอยืมชาวบ้านมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น1 0แต่เราใช้ทั้งหมดไม่ได้เราต้องถูกให้เขายืมใช่ป่ะไป1เราจะเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ1ก็แปลว่า0ลบ0ถูกยืม1เนี่ยก็แปลว่าผลลัพธ์ที่ได้ของเราจะเป็น1แต่เราต้องยืมชาวบ้านโอเคมั้ยอ่ะค่อยๆ คิดนะค่อยๆ คิดอันนี้คล้ายๆกันอ่ะมาดูนี้ดีกว่า A เป็น0ถูกลบ1ถูกยืมด้วยก็ต้องไปยืมชาวบ้านมาก่อนถูกป่ะมันก็จะกลายเป็น1 0ก็คือ2แต่คราวนี้มันถูกลบไป1แล้วก็โดนยืมอีก1ก็หมดพอดีก็จะกลายเป็น0แล้วก็1ตรงนี้พอเข้าใจแล้วว่าหาไปยังไงเนาะไอ้ตารางเนี้ยผมอยากให้นักศึกษาลองกลับไปรีวิวทำเนื้อหาอีกทีนึงถ้าเกิดว่าทำแล้วอยากตรวจคำตอบก็มาเปิดในชีทดูเอานะลองทำในชีทกันบ้านนะครับแล้วก็ลองตรวจคำตอบนะครับอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะพอทำตารางได้ลองอยากให้กลับไปลองทำนะเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่ลองทำข้อสอบไม่ได้หรอกคราวนี้เสร็จแล้วนะ
เราก็จะมีแผ่นเอาท์พุตเอาท์พุตของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แผ่นแผ่นใครฮะ difference กับแผ่น blow out นะแต่ละแผ่นมีทั้งหมดอยู่กี่ช่อง8ช่องมีทั้งหมดกี่ตัวแปร3ตัวแปร8ช่อง2แผ่นโอเคนะไม่งงนะโอเคนะไม่งงโอเคค่อยๆไปนะคราวนี้ศาสตร์ก็ไปวาดฮะก็จับใส่0ใส่1นะอันนี้ก็ใส่ตามคาโนแมปไปเรื่อยๆนะไม่ซับซ้อนอะไรอันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตอนค่าซัมดังนั้นเนี่ยค่าซัมกับค่าดิฟเฟอเรนซ์คำตอบเหมือนกันเลยก็คือว่าเอา A เอา B เอา borrow in เนี่ยมาทำการทำอะไรนะxor ใช่ xor อันนี้ถ้าพิสูจน์จะยาวมากนะก็เลยขออนุญาตไม่ยกพิสูจน์แล้วกันมันจะงงเพราะว่าในบทนี้มีเรื่องซับซ้อนนี่เยอะนะเดี๋ยวเมมโมรีหมดก่อนนะครับก็ขอเอาไปใช้เลยก็คือว่าเป็น xor นะครับเอาล่ะนะก็มันจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างจะมีอันนี้แล้วก็ไปวาดวงจรนะวาดวงจรก็ค่อยๆวาดนะคิดว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันจะมีทั้งหมดอยู่4อย่าง half adder full adder half subtractor แล้วก็ full subtractor ใน4อย่างนี้ออกสอบแน่นอน1อย่างไปลุ้นเอาว่าอาจารย์จะออกอะไรนะไปรุ่นเอาแล้วกันว่าอาจารย์จะออกอะไรนะครับออกอย่างนึงนะออกอย่างนึงถือว่าเป็นคะแนนช่วยนะเป็นคะแนนช่วยนะถือว่าเป็นคะแนนช่วยเพราะว่าเหมือนในชิดเป๊ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะนักศึกษาบอกอุ้ยอาจารย์ใจดีแน่นอนคุณเดาว่าผมจะใจดีไหมคราวนี้มาดูการลบเลขนะครับก็คล้ายๆการบวกถูกปะหลักสุดท้าย a 1 b 1นะครับแล้วก็ difference 1นะฮะเราจะใช้ตัวไหนได้ฮะมีสิทธิ์ใช้half adder ได้ถูกป่ะหลักสุดท้ายหลักเดียวเรามีสิทธิ์ใช้ half adder ได้คำถามคือทำไมหลักสุดท้ายใช้ half adder ได้เพราะว่า half adder เราลองคิดก่อนนะว่า half adder เนี่ยมันมี input แค่2ตัวถูกป่ะคือตัวตั้งกับตัวลบไม่มีตัวถูกยืมแน่นอนดังนั้นเนี่ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ไม่ถูกยืมนะยังไงก็ไม่ถูกยืมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้จากตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ตัว differenceกับตัวที่เราต้องไปยืมชาวบ้านไอ้ยืมชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเสริมที่เราต้องคิดอยู่แล้วถูกไหมเพราะถ้าเกิดว่ามันลบไม่พอต้องยืมชาวบ้านถามว่าทำไมการยืมชาวบ้านถึงเป็นสิ่งที่ต้องคิดด้วยเพราะว่าเวลานักศึกษาจะลบเนี่ยนักศึกษาก็ต้องมีการดูว่าเราต้องยืมชาวบ้านด้วยไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น full subtractor มันก็จะมี3อย่างถูกป่ะก็จะมีตัวตั้งตัวลบแล้วก็ตัว borrow in แต่ว่าเราอะถูกยืมไปแล้วหรือยังก็ต้องเอามาคิดด้วยดังนั้นผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็มี2อย่างก็คือว่าเราจะได้เป็นตัว difference กับตัวที่เราต้องไปยืมชาวบ้านว่าเราอ่ะมีส่วนที่ต้องไปยืมชาวบ้านไหมก็ทำแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะทำแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับหลักการมันก็จะคล้ายๆกับวงจรบวกหน้าตาคล้ายกันเลยถูกไหมหน้าตาจะคล้ายๆกันนักศึกษาก็สามารถใช้วงจรลบขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถลบเลขได้แล้วนะฮะคำถามถัดมาฮะนักศึกษาเคยเรียนมาไหมว่าการลบเลขอ่ะสามารถทำอีกแบบนึงได้ลบโดยการใช้วงจรอะไรลบโดยการบวกคุ้นๆไหมลบโดยการบวกคุ้นๆไหมคอมพลีเมนต์ตอบดีเนี่ยตอบดีแปลว่ายังจำได้โอเคนะทำไงจำได้ปะกับบิดไปเปิดชีททบทวนกันดีกว่ากลับเถอะนะเปิดชีททบทวนโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสไลด์มาดูวิธีการลบเลขนะครับก็ในการลบเลขของเรานะเราสามารถลบโดยการใช้วิธีการใช้1คอมพลีเมนต์ทํา2หรือ1ก็ได้อนุญาตขออันนี้ขออนุญาตทํา1แล้วกันได้เข้าใจง่ายหน่อยเราก็คือว่าการลบเลขโดยการใช้ทํา1คอมพลีเมนต์คุ้นๆใช่มั้ยเราเคยเรียนตอนบทแรกๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจําไม่ได้อยากรู้ละเอียดๆเนี่ยก็กลับไปดูคลิปในบทแรกๆยังมีอยู่นะอาจารย์ก็ลง YouTube ให้อยู่แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวมันจะมีตัวตั้งกับตัวลบเดี๋ยวดูหน้านี้เลยก็ได้ฮะตัวตั้งสีฟ้าตัวลบสีส้มนะได้เข้าใจง่ายตกลงก่อนตัวตั้งตัวลบสามารถสลับที่กันได้ไหมไม่ได้เนื่องจากว่าการลบไม่มีคุณสมบัติสลับที่ถูกไหมไม่เหมือนการบวกการคูณถูกไหมการลบไม่สามารถสลับที่ได้นะนักศึกษาก็ต้องทำตามนี้โอเคล่ะวิธีการลบเลขโดยการใช้หลักการ1คอมพลีเมนต์นะฮะก็คือว่าเราจะเอาตัวลบหรือตัวสีส้มเนี่ยไปทำอะไรก่อนไปทำหนึ่งคอมพลีเมนต์ถูกไหมไปทำหนึ่งคอมพลีเมนต์การทำหนึ่งคอมพลีเมนต์คือทำยังไงวิธีเอาที่แบบเบสิกคุณเข้าใจเลยคือกลับสลับถูกป่ะจาก0เป็น1จาก1เป็น0วิธีการทํา1คอมเมนต์ง่ายนิดเดียวนะครับนักศึกษาก็สลับเลยจาก1เป็น0จาก0เป็น1จบนะแค่นั้น
หลังจากนั้นนะนักศึกษาเขาจะเอาตัวตั้งก็คือสีฟ้ามาบวกกับตัวลบที่ทำเป็น1คอมพลีเมนต์แล้วถูกปะตัวตั้งสีฟ้ากับตัวลบที่ทำเป็น1คอมพลีเมนต์แล้วเอามาบวกกันส่วนไอ้เรื่องตัวทดเดี๋ยวค่อยว่ากันนักศึกษาจะสังเกตว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาเราลบเลขนะเราจะไม่ใช้วงจรลบอีกต่อไปแล้วถูกปะเราจะใช้วงจรบวกทั้งในการบวกเลขแล้วก็วงจรบวกทั้งในการลบเลขด้วยดีไหมดีก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเฮ้ยในตัววงจรจริงๆของเราแล้วอ่ะเราทำแค่วงจรเดียวก็พอไม่ต้องทำวงจรลบก็ได้ถูกไหมเพราะว่าวงจรบวกก็สามารถใช้ลบเลขได้คราวนี้พอบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีตัวทดก็ตัวทดมาบวกกับแค่นั้นเองถูกไหมถ้าพอจำได้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวทดแปลว่าผลลัพธ์ที่เราได้ติดลบเราไม่พูดถึงว่าติดลบก่อนละกันเอาบวกเอาลบแบบปกติก่อนละกันเนาะก็คือว่าถ้าลบกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีตัวทดออกมาก็เอากลับไปบวกคืนก็ได้ผลลัพธ์กลับต่อมาเลยนะครับตามนี้นะครับพอเข้าใจวิธีการลบเลขด้วย1คอมพลีเมนต์เนาะนะลบเลขด้วย1คอมพลีเมนต์นะครับก็ถือว่าพอไหวนะถือว่าพอไหวนะครับโอเคล่ะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราสามารถใช้วงจรบวกในการลบเลขได้นะครับสุดยอดเลยมั้ยคนคิดนี่เขาว่างจริงเนาะถึงสามารถคิดแบบนี้ออกเนาะว่าเฮ้ยทำไมวงจรบวกสามารถลบเลขได้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยวงจรลบนะเราจะเขียนแบบนี้คือแบบเบสิกที่เราใช้พวก half subtractor full subtractor ก็ได้นะผมถามนิดนึงนะถ้าหลักสุดท้ายอยากใช้ full subtractor ได้ไหมได้เหมือนกันถูกไหมก็คือจะเป็น full มันก็จะมีตัวอะไรเข้ามาฮะบอลโลแต่บอลโลรักษาใส่อะไรลงไปเลยฮะใส่ศูนย์ไปเลยจบแค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าจะใช้ฟูลทั้งหมดนะการใช้ฟูลทั้งหมดก็สะดวกดีเพราะว่าเราผลิตฟูลออกมาเยอะๆมันก็ต้นทุนถูกลงนะครับไม่ต้องไปผลิตทามแอดเดอร์แค่ผลิตทามแอดเดอร์ไม่กี่อันอาจจะไม่ค่อยคุ้มก็ได้นะครับคราวนี้เราบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเราสามารถลบโดยการใช้การบวกได้เราก็จะมี a ลบ b ถูกปะเราสามารถทำอีกวิธีก็คือว่าเอา a เนี่ยมาบวกกับ b ที่ทำเป็น1คอมพลีเมนต์ถูกปะเราสามารถทำได้อีกทีนึงก็คือว่าเอา a เนี่ยมาบวกกับ b ที่ทำ1คอมพลีเมนต์แล้วนั้นหลักการเราคือว่า a ก็ตั้งเหมือนเดิมไม่มีอะไร a ก็ทำปกติส่วน b เนี่ยก็ไปทำคอมพลีเมนต์วิธีการทำคอมพลีเมนต์ทำยังไงนะสลับถูกป่ะสลับ0สลับ1ก็คือว่าการสลับเนี่ยคือการใส่ลงไปฮะใส่น็อตหรือว่านิเศษลงไปถูกมั้ยเวลาสาวาดนิเศษก็สาวาดดีๆนะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีหงกลมๆข้างหน้าเวลานักศึกษาทำข้อสอบอะสิ่งนักศึกษาชอบผิดที่สุดเลยคือไอ้พวกตัวน็อตต่างๆอะนักศึกษาจะไม่ใส่หัวกลมข้างหน้านักศึกษาใส่หัวกลมข้างหน้าลงไปด้วยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็บอกว่าเราก็จะมีหัวกลมๆข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่ตัว full adder ลงไปให้หมดเลยนะก็คือเอา a กับ b มาบวกกันนักศึกษาจำได้ใช่ไหมถ้ามีตัวทดทำไงนะใช่มีตัวทดเอากลับมาบวกนั้นเนี่ยไอ้แครี่ตรงเนี้ยข้างหน้าสุดถ้ามีตัวทดเนี่ยเราก็วนเอากลับมาบวกแค่นั้นเองนะครับก็ทำให้ได้เป็นการลบเลขเกิดขึ้นนะอันนี้การลบเลขเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยวงจรบวกของเราตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทำการลบเลขได้นะครับการลบเลขได้อ่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะพอไหวไหมพอไหวนะเพราะว่าจุดยากจะไม่ถึงใช่ไหมโอเคได้โอเคนี่ก่อนสรุปก่อนนะสรุปประเด็นก่อนเราจะมีเรื่องของการบวกจะมี2แบบก็คือ half adder กับ full adder นะครับกลับไปรีวิวนิดนึงแล้วกันนะนักศึกษาจะได้พอรู้ว่าต้องทบทวนอะไรนะ half adder ใช้ได้กับหลักไหนเท่านั้นหลักสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่า input เรามีแค่2ตัวคือตัวตั้งกับตัวบวกผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ half adder ก็จะมีค่า sum กับตัว carry ถูกไหมก็เราก็ไปสร้างคาร์โดแมปได้ทั้งหมด2แผ่นซึ่งเวลาแต่ละแผ่นเนี่ยนักศึกษาก็เลือกได้จะทำ min term หรือ max term แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดว่าไม่บังคับผมแนะนำว่าทำ min term ดีกว่านะครับพอใส่1เสร็จปุ๊บนักศึกษาก็วงนะฮะพอวงเสร็จปุ๊บก็ทำรูปนะให้เหมือนตอนเราเรียนคาร์โนแมปนักศึกษาสังเกตว่าค่าซัมจะเกิดที่จากเอา a กับ b มา x or กัน a b x or กันนะครับแล้วก็ full adder หลักการแทนการ input เราจะมีตัวตั้งตัวบวกแต่ก็จะมีตัว carry in ด้วยเพราะว่าหลักอื่นๆมีโอกาสมีตัวทดผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าซัมกับตัว carry out
แล้วก็คานาแมปเราจะมีทั้งหมดอยู่2แผ่น8ช่องนะสามขอบวงตามปกติแล้วก็ค่าซามเกิดจากที่เอาทุกพจน์มาทำการ x ออกกันไอ้ต้องจำนิดนึงเพราะว่าพิสูจน์ยาวมากนะครับถัดมาก็วงจรลบก็จะมีคล้ายๆกันก็จะมี half subtractor นะครับ half subtractor subtractor ของเราเนี่ยก็จะมีตัวตั้งกับตัวลบจบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสถูกยืมแน่นอนนะครับส่วน output ของเราคือว่าเราอะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วเราต้องไปยืมชาวบ้านไหมนะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ต้องยืมชาวบ้านไหมนะครับแล้วก็จะมีตัว full subtractor ก็จะมีตัวตั้งตัวลบแล้วก็จะมีตัว borrow in ก็แปลว่าเราอ่ะถูกยืมไหมแล้วก็จะมีผลลัพธ์ก็คือว่าเป็นค่า dip กับตัว borrow out คล้ายๆกันนะฮะก็จะมีทั้งหมดคานาแมปอยู่2แผ่นนะแต่ละแผ่นมีทั้งหมดอยู่8ช่องนะครับในการพิจารณาค่าลบนักศึกษาต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเราจะเอา A ตัวตั้งก่อนแล้วก็หักตัว borrow in แล้วก็หักตัว B ก็คือตัวที่มาลบไอ้แบบนี้จะไม่สามารถสลับตำแหน่งได้โอเคป่ะยังไง A ก็ต้องเป็นตัวตั้งนะครับถ้าไม่พอก็ต้องใช้ borrow out นะไม่พอก็ต้องใช้ borrow out แปลว่าเราต้องไปยืมชาวบ้านนะต้องยืมชาวบ้านนะครับแล้วก็เวลาเรามาวาดวงจรนะฮะวงจรบวกวงจรลบแบบปกติก็เอาทั้ง half adder และ full adder มาต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ย้ำนิดนึงก็คือว่าถ้าเราจะลบเลขเราสามารถใช้วงจรบวกเข้ามาลบเลขได้โดยการที่เราเอาตัวลบไปก็คือค่า b ของเราเนี่ยไปทำา1 complement วิธีการทํา1 complement ก็คือว่านักศึกษาใส่นิเศษไปนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวทดก็วนกลับเข้ามาทดแค่นั้นเองจบนะอันนี้คือสำหรับเบสิกการบวกลบนะครับอ่ะโอเคถัดมานะครับเราจะไปเรื่องของคำสั่งการเปรียบเทียบนักศึกษามีค่าอยู่2ค่าคือ a กับ b เปรียบเทียบกันผลลัพธ์ได้จากการเปรียบเทียบมีอะไรออกมาได้บ้างมากกว่าเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าถูกป่ะ A มากกว่า B A เท่ากับ B แล้วก็ A น้อยกว่า B นะครับอ่ะโอเคก็หลักการนี้สมมติเราจะสร้างวงจรในการเปรียบเทียบว่า A กับ B เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของตรรกศาสตร์ก็เป็นอยู่ในส่วนของ ALU เหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะใน CPU เนี่ยก็จะมีตัว control unit ที่คอยบอกว่าแล้วคุณต้องใช้อะไรกันนะฮะโอเคคราวนี้เราดูก่อนว่า input ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัว2ตัวถูกป่ะ input เรามี2ตัวก็คือ a กับ b ตอนนั้นตารางค่าความจริงของเราจะมีทั้งหมดกี่แถว4แถวคราวนี้ให้เดา ว่า output เรามีทั้งหมดกี่ตัว3เพราะมี3แบบถูกป่ะเนื่องจากว่าคำตอบเรามี3แบบเราก็บอกโอเคแบบที่1ก็คือว่า a มากกว่า b ถ้าอันไหน a มากกว่า b ให้ใส่1โอเคป่ะอันนี้ a มากกว่า b ถูกไหมอันนี้ก็เลยใส่0อันนี้ใส่0อันนี้ใส่1อันนี้ใส่0เพราะว่าต้องมากกว่าเท่านั้นถูกไหมถัดมาที่2นะถ้ามันเท่ากันถึงจะใส่1ถูกป่ะนะเท่ากัน0 0ใส่1 0 1ไงใส่0 1 0ใส่0แล้วก็1 1ใส่1ต่อมาที่3นะครับb มากกว่า a ถูกป่ะก็เรียกว่าเป็น a น้อยกว่า b ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่า a มากกว่า b ใช่ป่ะ a เท่ากับ b แล้วก็ a น้อยกว่า b ถูกมั้ยก็ a น้อยกว่า b ก็จะมีอยู่เคสเดียวคือเคสนี้ถูกมั้ยแล้วจากนั้นนักศึกษาก็ไปวาดคานาแมปจะได้ทั้งหมดกี่แผ่น3แผ่นแผ่นแรกนักศึกษาก็จะได้เป็นตัวของ q1 นักศึกษาก็ดูจะทำแบบมินหรือแม็กมินดีกว่าเนาะนะเอาหนึ่งไปใส่นะเอางี้ก่อนนักศึกษาลองเล็งนักศึกษาลองเล็งเองนะนักศึกษารู้ไหมว่าทำไมหนึ่งตรงนี้ใส่ช่องนั้นใส่ช่องบนขวาทำไมรู้ไหมว่าดูยังไงวิธีการดูรู้ไหมว่าดูไงไม่รู้แล้วทำไมไม่ถามอ่ะโอเคนะครับคือฮะนักศึกษาก็ไปดูเนี่ย A เป็นอะไร B เป็นอะไร A เป็นอะไรฮะ B เป็นA เป็น1ก็ซ้ายหรือขวาขวาบน B เป็น0คือขวาบนถูกไหมดังนั้นนักศึกษาดู A B ตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้สนใจเฉพาะ1พอเอา1ไปใส่แล้วก็วงแบบคานาแมปคือให้กลุ่มเราใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็จำนวนกลุ่มน้อยๆนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น A B bar นะครับก็คือว่าเวลานักศึกษาใส่ A ใส่ B ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้า Q1 ออกมาเป็น1ก็สามารถตอบได้เลยว่า A มากกว่า B ถูกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็น1อ่ะส่วนที่เหลือจะเป็น0หมดถูกไหมถ้าอันนี้เป็น1ส่วนที่เหลือจะเป็น0หมดถ้าอันนี้ถ้ามันเท่ากันอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนที่เหลือก็จะเป็น0หมดนะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะค
คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอันที่2มันจะมี2ตัวแล้วคืออันนี้อันบนกับอันล่างถูกป่ะภาษาไทยมันก็จะเป็น a บาร์ b บาร์บวก ab คุ้นๆมั้ยไปคุ้นเถอะนะยังไงก็ต้องใช้อยู่แต่ใช้ไม่เยอะถ้าลืมก็ถือว่าไม่เสียหายมากพอรับได้นะถือว่าพอรับได้นะครับถือว่าก็หาคะแนนนิดหน่อยแต่ถือว่าไม่ถึงกับล่มจมนะฮะคราวนี้มาดู Q3 นะก็จะเป็น A bar B นะครับเราก็จะได้ออกมาทั้งหมดอยู่3 Q ก็คือ3เอาพุท1 2 3ตามนี้นะครับแล้วก็วาดแล้วก็ไปวาดวงจรนะฮะจากที่เราหาสมการมานะครับเราใส่ AB ลงไปแล้วก็ดูว่ามันเป็น1ที่ Q ไหนนะมันเป็น1ที่ Q ไหนถ้าเป็น1ที่ Q1 ก็ตอบได้เลยว่า A มากกว่า B และ Q อื่นจะเป็น0หมดนักศึกษาลองกลับไปดูตารางค่าความจริงนะในแถวเดียวกันเนี่ยจะมี Q1 2 3ถูกป่ะมันจะเป็น1แค่เคสเดียวเท่านั้นถูกมั้ยจะเป็น1แค่อันใดอันหนึ่งเท่านั้นนะครับเราจะได้ฟันธงได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเป็นมากกว่าน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับคราวนี้นักศึกษาแก้ในชีทนิดนึงพอดีว่าในชีทที่อาจารย์พิมพ์ให้มันผิดนิดนึงก็คือว่าเราเริ่มจาก A2 A1สลับกันนะ A2 A1 แล้วก็ B2 B1 นะนี่แก้ในชีทให้หน่อยนะพอดีว่าอาจารย์เพิ่งแก้ไปตอนเช้านะโอเคคราวนี้ก็คือหมายความว่าไอ้1เนี่ยคือหลักหลังสุดโอเคป่ะ1อ่ะคือหลักหลังสุดส่วน2อ่ะคือหลักหน้าสุดนักศึกษาคิดตามอาจารย์ก่อนนะ A เนี่ยจะเท่ากับ B ด้วยเงื่อนไขอะไรก็เราเริ่มจาก A2 เท่ากับ B2 ก่อนถูกป่ะA2 เท่ากับ B2 จบไหมต้องอะไรอีก A1 เท่ากับB1 ขออนุญาตเขียนใหม่ A1 เท่ากับอะไรนะ B1คำถามคือว่า2เงื่อนไขนี้ต้องเชื่อมด้วยอะไรมี2ช้อยแอนกับออเลือกเอาแอนก็คือเครื่องหมายคูณถูกปะก็แปลว่ามันจะเท่ากันได้ก็แบบเมื่อเอา A2 เท่ากับ B2 ยังไม่จบและ A1 เท่ากับ B1 ดิขอไปเขียนผิด A1 เท่ากับ B1 จบเลยนะถูกไหมใช่ไหมก็เหมือนเราตาเปรียบเทียบ2หลักอ่ะเราเปรียบเทียบหลักหน้าก่อนถ้าหลักหน้าไม่เท่ากันก็จบเลยถูกปะหลักหน้าไม่เท่ากันก็จบแล้วมันไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จบเลยแต่ถ้าเกิดหลักหน้าเท่ากันเราต้องดูหลักอะไรด้วยหลัก2คือหลักสุดท้ายอ่ะนะหลักหน้ากับหลักสุดท้ายหลักหน้ากับหลักหลังแล้วกันนะถ้าหลักหน้าเท่ากันก็ต้องดูหลักหลังด้วยนะโอเคนะถัดมาดูอีกเคสนึง A มากกว่า BA มากกว่า B เกิดได้อะไรไงบ้าง A2 มากกว่า B2 จบเลยไหมไปถึงว่าถ้าเกิดเราเห็นว่า A2 มากกว่า B2 อ่ะต้องดูอย่างอื่นอีกไหมไม่ต้องแล้วถูกป่ะก็คือว่าถ้าหลังหน้ามันมากกว่าหลักถ้าหลังหน้าเนี่ยมันมากกว่าก็จบแล้วหลักหลังช่างมันเลยไม่ต้องดูถูกป่ะอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเคสที่2ถ้า A2 เท่ากับ B2 ล่ะหลักหน้าดันเท่ากันต้องทำไงฮะว่า A1 มันมากกว่า B1 หรือไม่คำถามคือไอ้แถวที่2อ่ะที่อาจารย์กำลังเขียนเนี่ย2เงื่อนไขตรงนี้เชื่อมด้วยอะไรแอนหรือออแอนถูกป่ะแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เรามี2กรณีก็คือ1กับ2ตรงนี้1กับ2เชื่อมด้วยอะไรฮะออถูกไหมก็แปลว่าคุณจะเข้าเงื่อนไข1ก็รู้ว่า A มากกว่า B หรือคุณจะเข้าเงื่อนไข2 A ก็มากกว่า B เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โอเคป่ะคราวนี้มาดูอันที่3อันที่3นะ A จะน้อยกว่า B กรณี1ทำไงฮะ A น้อย A 2น้อยกว่าจบเลยมั้ยเอาถึงแค่นี้ถ้าแค่นี้ถ้ารู้แค่นี้จบเลยมั้ยจบเลยนะเคสที่1ถัดมาเคสที่2ฮะถ้า A2 เท่ากับ B2 ตอบได้ยังยังต้องดูอะไรอีก A1 น้อยกว่า B1 A1 น้อยกว่า B1 ทั้ง2อันเชื่อมด้วยเลยนะและมีเคส1เคส2เคส1เคส2เชื่อมด้วยอ๋อถูกไหมเราก็รู้แล้วนะวิธีการทำนะครับ
ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปวาดวงจรอ่ะค่อยๆวาดใจเย็นๆโอ้ยอย่าเพิ่งโหอย่าเพิ่งโหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเอาคิวนี้ก่อนเขาบอกว่า A 2แล้วกับ B 2 A 1ก็ B 1แล้ว3ก็ค่อยๆวาดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของ2อันนี้น่าจะเป็นของ1นะแล้ว3ก็เอาโอเคเท่ากันลากลงมามันเชื่อมด้วยนะปึ๊บแล้วก็นี่ก็เชื่อมด้วยแอดเข้าไปถูกป่ะก็จะได้เป็น Q 2มาจบป่ะถัดมามาดูของ Q 1บ้าง A มากกว่า B มันจะมีอยู่2เคสก็คือเคส1แล้วเคส2จะเชื่อมด้วยอะไรนะเชื่อมด้วย OR ถูกป่ะเรามาดูเคส1ก่อนเคส1เขาว่าไงนะ A 2มากกว่า B 2คือตรงนี้ถูกไหมโอเคอันนี้คือเคสที่1นี่คือเคสที่1ส่วนเคสที่2เอาใครบ้างใช่ไหม A 2นะฮะอันนี้คือจากเคส2อ่ะผมขยับเป็น 2.1 แล้วกันใน 2.2 ถูกป่ะ 2.1 มาจากนี้แล้วก็อันไหนต่อนะ A 1อันนี้คือ 2.2 ทำอะไรกันทำอะไรกันแอนใช่ไหมอันนี้ก็ AND แอนนะครับหลังจากนั้นอันนี้ก็ได้เป็นเคส2เคส1กับ2ทำไงกันออกันถูกไหมก็ได้เป็นผลลัพธ์ส่วน IQ 3ไปลองทำเองนะไม่ยากนะไม่ยากแต่มันแค่ซับซ้อนนิดหน่อยแล้วก็ต้องฝึกทำแค่นั้นเองฝึกดูนะโอเคไหมก็ลองไปฝึกทำดูนะคราวนี้มาดูซับซ้อนมากขึ้นแล้วนักศึกษาจำ BCD ได้อยู่ไหมBCD 8421ไว้ทำไมนะเอายังไงดีวะเนี่ยผมจะตอบยังไงดีถือว่ารู้กันแล้วกันนะถือว่ารู้กันนะอยู่ในคลิปบทที่3นะอยู่ในนั้นแหละนะไปดูได้นะคืออย่างนี้ครับในฐาน11ตัวเนี่ยเวลาเราจะแทนค่าแสดงผลเนี่ยนะเราจะใช้ฐาน2 4ตัวในการแสดงฐาน10หรือเดซิมอล1ตัวเสมอถูกปะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันเป็น0เนี่ยเราก็จะไป0000 4ตัวให้ครบแล้วถ้ามันฐาน10อ่ะมันก็คือ0ถึง9 9อ่ะคือตัวสุดท้ายก็จะกลายเป็น1001 1001นะ1001คราวนี้คำถามก็คือว่ามันจะมีตัวไม่ถูกใช้คำถามคือไม่ถูกใช้กี่ตัว6ตัวก็คือตั้งแต่ถ้าเกิดเราจำเลขฐาน16ได้ใช่ไหมก็คือ A B C D E F ไม่ถูกใช้ถูกไหมก็คือพวกนี้โซนนี้ก็คือตัวที่เราจะไม่ถูกใช้ถูกต้องไหมจะเป็นตัวที่เราไม่ถูกใช้นะครับมันจะใช้แค่นี้เอาล่ะเวลานักศึกษาจะบวกเลขกันในแบบ B C D เนี่ยนะนักศึกษาก็บวกกันแบบปกติถ้าบวกกันแล้วเนี่ยมันไม่เกิน9เช่นเอา2บวกกับ3เท่ากับ5มันก็อยู่ในโซนนี้ถูกไหมก็รอดไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณบวกแล้วเกิน9เช่นสมมุติผมเอาอะไรดีเอา7กับ8บวกกัน7กับ8บวกกันเสร็จปุ๊บมันจะอยู่ตกอยู่ในโซนนี้ถูกไหมไม่สามารถใช้เป็น BCD ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบวกกันแบบปกติแบบเนี้ยค่าที่ออกมามันจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวเราต้องทำไงดีไอ้ส่วนที่ไม่เกิน9ไม่ต้องทำอะไรจบถูกป่ะเข้าใจนะส่วนไม่เกิน9บวกกันแล้วไม่เกิน9ก็จบเลยแต่ถ้าเกิดว่าบวกกันแล้วเกิน9ทำไงให้เดาก่อนค่อยๆคิดก่อนเราก็ต้องแบ่งกันถูกไหมหลักการง่ายๆคือว่าพอมันเกิน9เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีโซนไม่ใช้อยู่6ตัวดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการข้ามโซนที่ไม่ได้ใช้6ตัวเราทำไงฮะเราก็จะหลักการเอาง่ายๆคือว่าเราจะบวกไป6เพื่อให้วนกลับไปสู่รอบใหม่นึกออกไหมเราจะบวก6ไปเพื่อให้ข้าม6ตัวนี้แล้ววนไปรอบใหม่เดี๋ยวดูตัวอย่างจะเข้าใจขึ้นตัวอย่างเช่นอันนี้เราเอา7บวก8ใช่ป่ะ7บวก8เรารู้7บวก8เรารู้ในใจแล้วเท่าไหร่นะ15แต่ถ้าเกิดเราบวกกันจริงจังเลยนะอันนี้คือ7ถูกป่ะอันนี้คือ8ถูกป่ะก็0 1 1 1 0 0 0ใช่ไหมบวกกันเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็น1 1 1 1ตรงนี้1 4ตัว1 4ตัวตรงนี้เสร็จปุ๊บมันใช้ได้ใน BCD มั้ยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในตกในแอเรียที่ไม่ได้ใช้เราก็เลยทำการนี้ฮะบวก6เข้าไป
การบวก6เนี่ยคือการแก้ไขถ้ามันตกอยู่ในโซนที่ใช้ไม่ได้เราจะบวก6เพื่อให้มันกลับไปสู่รอบใหม่เดี๋ยวลองบวก6ดูกันนะ6ในฐาน2ทำไงนะ0 1 1 0ถูกป่ะเราก็จะบวกกันก็จะกลายเป็น1 1 1ได้0ทด1 3ตัว1 3ตัวก็จะเป็น1ทด1ถูกไหมก็อันนี้ก็ทด1ออกมาเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็น0ทด1ถูกป่ะคราวนี้เรามาดูคำตอบกันดีกว่าว่าคืออะไรนะไอ้ข้างหน้าแล้วก็ใส่0ให้ครบ4ตัวอันนี้มีค่าเท่าไหร่นะ1ไอ้ที่ขีดเส้นใต้สีเขียวอ่ะถ้ากับ15ใน BCD เป๊ะเลยมั้ยใช่โอ้โหสุดยอดเลยป่ะคนคิดนี่ต้องว่างจริงเนาะอะไรนะครับขอไปถ้าไม่โบก6มันจะไปตกโซนที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไงอ๋อคืองี้ไอ้คำตอบ15เนี่ยคือสิ่งที่เราคิดเองในสมองแต่เวลาแมชชีนคิดอ่ะมันจะได้เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแมชชีนคิดมันจะเป็นอย่างงี้มันจะไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่ถูกป่ะมันจะตกโซนที่ไม่ใช้วิธีการแก้ไขของเราคือว่าการที่เราจะทำให้มันกลับมาอยู่ช่วง BCD รอบใหม่อ่ะก็คือว่าเราก็บวกไปอีก6ถูกป่ะเหมือนประมาณว่า BCD มันใช้ได้ไอ้ BCD 4หลักเนี่ยมันใช้ได้ถึง16ตัวแต่เราใช้แค่10ตัวคือ0ถึง9ดังนั้นไอ้6ตัวที่ไม่ใช้อ่ะเราก็ต้องบวกเข้าไป6เพื่อให้มันวนกลับไปสู่ซีรีส์ใหม่สู่รอบใหม่แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยก็คือว่าหลักสรุปหลักการนะถ้าน้อยกว่า9ทำไงอันนี้คือสรุปหลักการแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะมันอยู่ในโซนที่ใช้อยู่แล้วถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าบวกกันแล้วเกิน9ทำไงบวก6ไปเพื่อให้มันวนกลับมาเป็นตัวทด1แล้วก็เศษที่เหลือถูกป่ะเออแค่นี้มันก็จะอยู่ในโซน BCD เป๊ะพอดีพอเข้าใจหลักการมั้ยอ่ะโอเคดังนั้นเดี๋ยวต่อไปนี้ฟังดีๆอาจารย์จะสร้างวงจรบวกแบบ BCD แล้วไม่ใช่บวกแบบปกติถ้าบวกแบบปกติมันง่ายก็คือว่าบวกแบบปกตินักศึกษาก็ทำแบบFull Adder เรียงกันไปเรื่อยๆคล้ายๆแบบนี้อันนี้เป็นวงจรลมนะแต่ขออนุญาตภาพมันคล้ายกันนักศึกษาก็บวกงี้ไปเรื่อยๆก็จบถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบ BCD อ่ะทำเดี๋ยวไม่จบเพราะว่ามันจะมีตัวที่เราต้องแบ่งว่าเฮ้ยเกิน9หรือไม่เกิน9ถูกไหมเกิน9หรือไม่เกิน9นะครับอ่ะโอเคเราก็ต้องมาสร้างวงจรอ่ะเดี๋ยวเราพาไปสร้างวงจรกันนะครับโอเคนะครับโซนแรกในการสร้างวงจรนักศึกษาดูตามอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามอธิบายให้กระชับสุดแล้วกันจะได้ไม่งงนะสิ่งที่อาจารย์วงสีแดงเนี่ยคือการบวกแบบ full adder แบบปกติถูกป่ะนะบวกแบบ full adder แบบปกตินะแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้บวกแบบไบนารี่ถูกป่ะเราบวกของ BCD 8421มันจะมีตัวใช้ได้กับตัวใช้ไม่ได้คำถามคือใช้ได้ไหมครับว่าบวกใช้ได้เนี่ยบวกมาแล้วตอบได้เลยก็เรียกว่าใช้ได้การใช้ไม่ได้คือว่าเราต้องมาบวก6ถูกป่ะคำถามคือใช้ได้อันไหนใช้ได้บ้างบวกแล้วไม่เกินเท่าไหร่ถึงใช้ได้ถ้าบวกกันแล้วน้อยกว่า9ก็แปลว่าใช้ได้เลยตอบได้เลยถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าบวกกันแล้วเกิน9ตอบไม่ได้แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเกิน9ไม่เกิน9ดูยังไงนั่นน่ะสิไอ้ตัวเนี้ยไอ้โซนเนี้ยคือโซนที่ไม่ใช้นักศึกษาต้องแยกแล้วล่ะว่าแล้วจะวัดด้วยเงื่อนไขอะไรว่าเกิน9ไม่เกิน9 1นำหน้าได้มั้ย1นำหน้าเกิน9เอ๊ะมันก็ไม่เสมอไปถูกป่ะมันใช้1นำหน้าอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่า1นำหน้า8 9เอ๊ะมัน1ก็ยังนำหน้าก็ไม่ได้อยู่ดีต้องทำไงครับนักศึกษาก็หาจุดร่วมว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ใช้เนี่ยอันไหนมีส่วนร่วมที่มันเอามาได้แล้วไม่ซ้ำกับในนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าถ้านะ1 2ตัวนำหน้าแล้วตัวที่เหลือเป็นอะไรก็ช่างอันนี้เกิน9แน่นอนจริงป่ะ1 2ตัวนำหน้าแล้วตัวที่เหลืออะไรก็ได้เกิน9แน่นอนอ่ะอันนี้รอดนี่รอดอันนี้ไม่เอาเลยใช่ป่ะไม่รอดหรือว่าอันนี้ไหนไม่เอาก็การทิ้งเฮ้ยมันยังเหลืออีก2ตัวทำไงดีตัวที่1ใช่ไหมก็คือแปลว่าตัวที่1กับตัวที่3เป็น1แต่ว่าเกิน9เราก็ไปเช็คกับ8กับ9ก่อนรอดไหมเฮ้ยรอดดังนั้นเนี่ยเราก็จะอีกเคสหนึ่งก็คือว่า
1x 1x ถูกป่ะก็คือว่า1เนี่ยอยู่ในลำดับที่1และลำดับที่3อันนี้1อยู่ในลำดับที่1และลำดับที่2ถูกป่ะแต่ว่าในการเช็คเกิน9เนี่ยเรามี2เงื่อนไขละเงื่อนไขแรกก็คือว่า1นำหน้า2ตัวเกิน9แน่นอนอีกเงื่อนไขนึงก็คือว่า1อะไรก็ได้แล้วก็มี1คือมี1ณตำแหน่ง1กับตำแหน่ง3อันนี้ถือว่าเกิน9แน่นอนถูกป่ะเรามี2เงื่อนไขนักข่าวสงสัยอะไรผมอยากรู้ด้วยสงสัยว่าอะไรอยากรู้หมายถึง2ตัวที่อาจารย์วงใช่ไหมอันตัวที่2 ตัวแรกอ๋อโอเคคือผมจะหาว่าไอการเกิน9ของเราอะด้วยเงื่อนไขอะไรที่ตรงเนี้ยมันรอดแล้วตรงเนี้ยไม่รอดถูกมั้ยเงื่อนไขขออนุญาตเท้าความตรงนี้ก่อนเงื่อนไขแรกคือว่า1 2 1 2ตัวนำหน้าเกิน9ชัวร์ๆไอตัวกากบาทเนี่ยมัน1 2ตัวนำหน้าก็ถูกตัดไปแล้วถูกป่ะมันจะเหลือ2ตัววงกลมเนี้ยที่มันยังไม่ถูกตัดเราต้องมาหาว่าไอ้2ตัวตรงเนี้ยเราจะแยกความแตกต่างกับ8 9ตรงเนี้ยยังไงดังนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าอ๋อสิ่งที่มันต่างกันนะก็คือว่ามันมี1นำหน้าแล้วก็1ตัวที่3ถูกมั้ย1นำหน้า1ตัวที่3 1นำหน้า1ตัวที่3ก็จะเป็นตัวที่ไปใช้ไอ้พวกนี้รอดมั้ยรอดตัวนี้ก็รอดก็แปลว่าอ๋อในการคัดกรองแบบเนี้ยมันคัดกรองได้ก็คือว่าในเคสที่1 1ตัวที่1กับ1ตัวที่3คัดกรอง9ได้คัดกรองเกิน9ได้แล้วก็ในเคสที่2 1นำหน้า2ตัวก็คัดกรองเกิน9ได้ถูกป่ะเออคัดกรองกันได้2ได้2อันละคำถามคือว่าไอ้เงื่อนไขในการคัดกรอง1กับ2เนี่ยเชื่อมด้วยอะไร or and เชื่อมด้วยอะไรมันจะเชื่อมด้วยอะไรนะตอบมั่นใจหน่อยเรามีเงื่อนไขในการกรองเกิน9อยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ก็คือว่า1ตัวที่1ตัวที่1กับตัวที่3แล้วก็เงื่อนไขที่2คือ2ตัวหน้าเป็น1เรามี2เงื่อนไขในการกรองเกิน9อ่ะคำถามคือว่าไอ้2เงื่อนไขเนี้ยเราจะเชื่อมเงื่อนไขด้วยอะไรเพราะว่ามันจริงเคสใดเคส1ก็พอถูกป่ะนะจริงเคสใดเคส1ก็พอนะครับอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่าในการกรอง9เนี่ยมันคือวิธีนี้เราไม่ได้บวกแบบปกตินะถ้าเกิดนักศึกษาบวกแบบปกติเนี่ยวงแค่สีแดงก็จบเลยถูกปะถ้าบวกแบบปกติวงแค่สีแดงก็จบเลยแต่ในเคสนี้เนี่ยเราบวกเราต้องมากองเกิน9ด้วยถูกไหมก็คือว่าก็เงื่อนไขก็คือว่ามากกว่าเท่ากับ9เนี่ยเราสุดท้ายเนี่ยเราจะไปบวก6ถูกไหมไม่ใช่มากกว่าเท่ากับ9สิต้องมากกว่า9เฉยๆ9ถึงมันยังใช้ได้อยู่เราขอไปเอาใหม่มากกว่า9ถูกปะมากกว่า9นะขออภัยมากกว่า9เนี่ยก็คือว่าจะไปบวก6เงื่อนไขแรกก็คืออะไรนะ1 1 xx ถูกป่ะอีกเงื่อนไขนึงทำอะไรนะ1 x 1 x ก็คือ1ตัวแรกกับ1ตัวที่3ถูกป่ะอันนี้คือเงื่อนไขแรก1 1 x ข้างหลังก็ไม่ต้องสนใจอันนี้ก็คือ1แล้วก็ x จะมาอันนี้นักศึกษาสังเกตว่าตรงที่อาจารย์ขีด x เนี่ยอาจารย์ไม่ได้เชื่อมถูกไหมอาจารย์ก็จะกรองเฉพาะตัวแรกกับตัวที่3เท่านั้นเองนะฮะนี่คือ2เงื่อนไขนะครับอันนี้คือเงื่อนไข1อันนี้คือเงื่อนไข2นะครับอันนี้เงื่อนไข1อันนี้เงื่อนไข2ถูกปะคราวนี้มันจะไม่จบเท่านั้นคือเท่ากับว่านักศึกษาบวกกันแล้วอะแล้วมันเยอะจัดอะเช่นสมมุตินักศึกษาบอกว่าบวก8บวก8มันได้16ถูกปะมันเกินค่า f ไปอีกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวทดแครี่เข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาบวก8บวก8 8บวก9ซึ่งมันเกินอยู่แล้วมันมีแครี่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ้าเป็น1ตัวเนี้ยก็แสดงว่ามันเกิน9แน่นอนถูกไหมถ้ามีตัวทดตรงนี้ไม่ต้องเดาเกิน9แน่ๆดังนั้นเนี่ยการที่มันจะเกิน9ได้เนี่ยมันมีอยู่3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือมีแครี่เอาเงื่อนไขนี้ก่อนดีกว่าเงื่อนไข1ก็คือ2ตัวหน้าเป็น1เงื่อนไข2ก็คือว่าตัว1กับตัวที่3เป็น1เงื่อนไขที่3คือมีตัวแครี่ถูกไหมมี3เงื่อนไขทั้ง3เงื่อนไขควรเชื่อมด้วยอะไรกันฮะใช่ควรเชื่อมไม่ออกแปลว่าจริงแค่ใดแค่หนึ่งก็พอถูกไหมโอเคจบเท่านี้ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษารู้อย่างนึงคือว่าไอ้ส่วนที่วงสีฟ้าทำหน้าที่อะไรเช็คว่าเกิน9หรือไม่ถูกไหมโอเค
ถ้าเกิน900ทำไงอ่ะบวก6ทำไงเราก็จะต้องใส่วงจรแอดเดอร์เพิ่มไปถูกต้องไหมตรงนี้ฮะที่เราใส่ไปก็คือตรงนี้ที่เราทำไปคือวงจรบวก6 6ในฐาน2เนี่ยเขาทำยังไงนะเดี๋ยวขอทบทวนก่อน6ในฐาน2ก็จะกลายเป็นอะไรนะ0 1 1 0นักศึกษาจะสังเกตว่าเดี๋ยวก็ยากขอเขียนตรงนี้ได้เห็นภาพนะ0 1 1 0ถูกปะก็แปลว่าหลักสุดท้ายบวก0ต้องทำอะไรไหมผ่านได้เลยปะหลักถัดมาบวก1แปลว่ามีโอกาสโดนบวกถูกไหมเราตั้งวงจรบวกรอไว้เลยหลักถัดมาก็มีโอกาสโดนบวกก็ตั้งรอไว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้หลักหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าถ้ามีแครี่มาก็เอามาร่วมแต่เราใช้แค่ x ออก็พอเพราะว่ามันร่วมจากเศษที่เหลือมาเฉยๆถูกไหมนักศึกษาสังเกตนะไอ้เส้นเนี้ยที่อาจารย์เห็นเนี่ยที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ยก็แปลว่าถ้าสมมตินะมันเกิน9ไอ้สีฟ้าเนี่ยเกิน9ส่วนที่ได้ออกจากออจะเป็น0หรือ1มันถ้ามันเกิน9นะถ้ามากกว่า9เนี่ยไอ้ส่วนที่ออกตรงนี้จะเป็น1แต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ9ส่วนที่ออกมาเป็น0ถ้ามันเป็น0เนี่ยเวลานักศึกษาเข้าไปเข้าวงจรฟูลแอดเดอร์ก็เหมือนแปลว่าไม่ต้องทำอะไรถูกป่ะก็จะผ่านกันออกมาปกติแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็น1ก็เสมือนว่ามันทำการบวกเลยนะบวก6ให้โอเคนี่คือหลักการนะสรุปก็คือว่าแค่นี้แหละนะประมาณนี้ไปดูมาดีๆนะไปดูมาดีๆนะวันนี้นะครับนะไปดูมาดีๆคราวนี้นะสรุปก็คือว่าคืออย่างนี้ฮะไอ้ที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเมื่อประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมาถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ดีไปถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจและอยากเข้าใจก็กด YouTube เขาเรียกว่าอะไรเรียกกรอไปดูไหมรุ่นไม่รู้รุ่นคุณเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ารุ่นอาจารย์เขาเรียกว่ากรอไปดูนะมันเป็นเทปนะสมัยก่อนเขาเรียกว่ากรอไปดูคุณก็เรียกว่าถอยไปดูไหมนะครับยุคนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้อนอ๋อโอเคใช่ย้อนกลับไปดูถูกต้องแล้วขอไปถ้าเป็นสมัยอาจารย์เขาเรียกว่ากรอกลับไปดูคำโบราณมากคราวนี้ถ้าเกิดว่านักศึกษาฟังมาไอ้10นาทีที่ผ่านมารู้สึกงงไม่เข้าใจเดี๋ยวผมสรุปให้ณตอนนี้ก็สามารถทำข้อสอบได้เช่นเดียวกันหลักการง่ายๆคืออย่างนี้ฮะไอ้การบวกตรงนี้ฟังดีเนี่ยนี่คือการเอาไปใช้ละในการบวกแบบนี้มันไม่ใช่บวกแบบปกติเพราะว่าเราไม่ได้บวกกันแบบไบนารีถ้าเป็นไบนารีนะเราบวกแค่โซนสีแดงก็จบเลยถูกไหมโอเคหลักการคืออย่างนี้ฮะในการบวกแบบ BCD เนี่ยมันจะมีตัวที่ใช้ได้กับตัวที่ใช้ไม่ได้ถูกไหมโซนสีแดงที่อาจารย์วงไว้เนี่ยคือการบวกแบบปกติโซนสีฟ้าที่อาจารย์วงไว้เนี่ยคือการเช็คว่าเกิน9ไหมในการเช็คว่าเกิน9ของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ 11xx เงื่อนไข2คือ 1x1x เงื่อนไขที่3คือมีตัวแครี่จริงอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแปลว่าเกิน9แน่นอนแล้วก็เอาทั้ง3เงื่อนไขมาเชื่อมได้เลยนะได้อ่อถ้ามันเกิน9เสร็จปุ๊บมันก็ต้องบวกไป6ถูกไหมมันก็คือตัวสีม่วงก็คือการบวก6นะแล้วก็วางตำแหน่งให้เหมือนบวก6สมมุติแล้วกันนะถ้ามันไม่เกิน9แปลว่าไอ้เส้นนี้ทั้งเส้นมันก็คือเป็น0หมดถ้าเป็น0ก็แปลว่าผลลัพธ์ที่ได้จากสีแดงมาก็ผ่านฉลุยลงมาไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้บวกกันแล้วมันเกิน9แปลว่าเส้นนี้ที่ได้จากออมามันก็จะเป็น1พอเป็น1เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปฟูลแอดเดอร์ตรงนี้ก็แปลว่าณตรงนี้นะครับมันก็จะถูกบวก6เพิ่มให้อัตโนมัตินะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะบวกเลขแบบ BCD ได้โอเคไหมแค่นี้นะถ้าเกิดสมมติฟังเมื่อสักครู่ที่มาแล้วงงเอาไปใช้เลยก็ตอบได้เหมือนกันนะครับแต่จริงถ้าเข้าใจที่มาก็ดีถ้าเกิดไม่เข้าใจก็เอาไปใช้เพราะว่ามันจะซับซ้อนน้อยกว่านะครับโอเคนะถ้างงก็ย้อนกลับไปดูนะเดี๋ยวลง YouTube ให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล นะฮะได้ดู YouTube กันบ้างไหมก่อนสอบได้ฝึกทำไหมหรือดูเฉยๆดีมากถ้าดูเฉยๆไม่ฝึกทำนะทำก็สอบไม่ได้แน่นอนนะนักศึกษาต้องฝึกทำด้วยนะเพราะว่าไอเทมมันเยอะมากนะครับก็ฝึกทำด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวส่วนใหญ่วิชาอาจารย์เนี่ยก็จะมีนักศึกษานอกมอมาดูด้วยผมก็รู้ว่าที่อื่นเขาเรียนยังไงบ้างนะก็ถ้าใครมาเรียนก็คอมเมนต์นิดนึงผมชอบดูว่ามาจากที่ไหนกันบ้างนะก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะมาจากมจพไม่เคยมีใครบอกมาจากมจพเลยอ่ะตั้งแต่ผมลง YouTube มาน้อยมากอ่ะแทบไม่มีเลยมาจากมจพอ่ะเฮ้ยไม่มีเลย
เผลอๆเผลอๆแบบเด็กมอเราไม่กดไลค์ด้วยนะไม่คอมเมนต์ด้วยส่วนใหญ่จะมีจากมออื่นไม่เชื่อลองกลับไปอ่านดูแล้วผมกลับไปดูเออเฮ้ยมีมออื่นมีแทบทุกมอบนประเทศใบนี้ยังเว้นมจพเออผมสอนอยู่มจพนะอาจจะรู้สึกว่าเออคุ้นเคยไม่ต้องเม้นก็ได้เรามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะโอเคคราวนี้เราไปดู x 3จํา x 3ได้มั้ยอืมโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะไม่เล่าที่มาเยอะเพราะเดี๋ยวงงเดี๋ยวเราเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับคือไอ้ตอนไอ้ x 3เนี่ยนะมันจะแบ่งตอนบวก9ไอ้ตอนเกิน9กับไม่เกิน9คล้ายๆกันอ่ะเดี๋ยวผมเอาง่ายๆก่อนนะเช่นสมมุติเอาเท่าไหร่ดีนะเอา3บวก5ดีกว่า3บวก5ได้เท่าไหร่นะอันนี้แบบปกติคราวนี้เรามาทํา x 3 x 3 3ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะ6 5ก็จะกลายเท่าไหร่8บวกกันได้เท่าไหร่6บวก8ได้14คราวนี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราผลลัพธ์จริงๆมันคือ8ถูกป่ะแต่8 x 3ได้เท่าไหร่นะ11แต่ผลเวลาเอา x 3มาบวกกันจริงๆได้14เกิดอะไรขึ้นฮะมันเป็นอะไรฮะมันเกินคำถามคือทำไมมันเกิน3เพราะอะไรนะคืออย่างนี้มันมีที่มาคือสุดท้ายอ่ะ x 3แปลว่าทุกตัวที่เราทำอ่ะมันจะเกิน3ถูกป่ะแต่ของเรามันเริ่มจาก3บวก3ไงใช่ไหมแล้วก็5บวก3ไงดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสังเกตว่าเราบวก3เกินมา1รอบถูกป่ะคำตอบของเราอ่ะมันก็เลยได้เท่ากับ8บวก6ถูกไหมเออใช่มันบวก3 2รอบเพราะว่ามันเป็นการบวก2รอบถูกไหมนั้นจึงเป็นที่มาว่าถ้าน้อยกว่าเท่ากับ9ให้ทำไงนะลบ3ถ้าเกิน9ให้ทำไงฮะบวก3สาเหตุที่บวก3เพราะว่าเวลานักศึกษาทำอ่ะถ้าเกิดมันเกิน9อ่ะนักศึกษามันจะคล้ายๆกับไอ้ตัว BCD อ่ะมันจะใช้ไม่ได้อยู่6ตำแหน่งเก็ทป่ะมันจะใช้ไม่ได้อยู่6ตำแหน่งพอถ้าเกิดว่านักศึกษาบวกเกิน9เสร็จปุ๊บอ่ะมันจะไปตกตรงแอเรียที่ไม่ใช้แต่มันจะพอดีเป๊ะมันจะยังไม่เป็น x 3นักศึกษาก็เลยต้องทำไงฮะบวก3ขึ้นไปให้เป็น x 3พอดีเป๊ะนะดังนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าฟังแล้วงงก็หลักการง่ายๆคือว่าถ้าน้อยกว่าเท่ากับ9เราจะลบ3เพราะว่ามัน exit เกินไปรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันมากกว่า9เนี่ยเราก็บวก3ให้มันเป็น x 3แค่นั้นเองนะหลักการง่ายๆแค่นี้นะครับอันนี้ไม่เล่าเยอะแล้วกันเดี๋ยวงงเพราะว่าไอ้ข้อเมื่อกี้ก็จะไม่ไหวแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดนักศึกษาเรียน YouTube นักศึกษาก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะกดพอสแล้วย้อนกลับดูกี่รอบก็ได้นะคราวนี้หลักการเดี๋ยวผมเล่าหลักการก่อนนะหลักการก็คล้ายๆเดิมนะครับไอ้โซนนี้นะก็จะเป็นโซนที่ใช้ในการบอกเรานะฮะว่ามันบวกแบบปกติโอเคนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลองบวกกันดูนะว่าเกิน9ไม่เกิน9หลักการง่ายๆคือฮะเนื่องจากว่าเป็น x 3ทั้งคู่พอ x 3บวกกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวก6เข้ามาดังนั้นถ้ามันทำแล้วตรงเนี้ยมีตัวทดหลักการง่ายๆนะมีตัวทดออกมาตัวทดก็คือ1ใช่ไหมถ้ามีตัวทดออกมาเนี่ยนะครับแปลว่ามันมากกว่า9แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวทดแปลว่ามันน้อยกว่าเท่ากับ9ดังนั้นเนี่ยหลักในการแยกกันเนี้ยง่ายนิดเดียวก็คือว่าถ้ามีตัวทดคือแปลว่ามากกว่า9ถูกต้องมั้ยเพราะว่ามันเป็น x 3 2รอบคือบวก6ไปแล้วเนี่ยถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยก็แปลว่ามันมากกว่า9นะมากกว่า9นะครับ x 3ตรงนั้นนะมากกว่า9อันนี้จะง่ายหน่อยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามากกว่า9ทำไงนะเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปดูกับดูชีตไม่เป็นไรเรากลับไปดูชีตมากกว่า9ให้บวก3โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะถ้ามากกว่า9แปลว่าถ้ามากกว่า9นะแปลว่าเส้นนี้จะมีค่าเป็น1ถูกปะถ้าเส้นนี้มีค่าเป็น1ก็แปลว่าเส้นที่ชี้เส้นที่อาจารย์ชี้ด้านบนเส้นนี้จะเป็นอะไรนะเป็น1เส้นล่างจะเป็นอะไรฮะ0ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อถ้ามากกว่า9นะเราจะบวก3 3ในฐาน2ทำไงนะ0 0 1 1นักศึกษาจะสังเกตว่าถ้ามันเป็น1นะมันจะจำเข้าตรงนี้ก็คือการบวก3ด้วยออโต้ถูกป่ะเออนะบวก3ด้วยออโต้อันนี้งงมั้ยเอาแค่บวก3ก่อนงงมั้ยวันนี้ไม่งงวันอื่นไม่รู้แค่วันนี้พอนะเราเข้าใจกันแค่วันนี้ส่วนวันข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่เข้าใจกันก็ไม่เป็นไร
มันเหมือนแบบคนมีความรักคุยกันเลยนะอ่ะโอเคผ่านไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติไม่มีตัวทดตรงนี้ก็จะเป็น1ก็แปลว่ามันจะน้อยกว่าเท่ากับ9เส้นบนที่อาจารย์ชี้จะเป็นอะไรนะมันจะเป็น0ถูกป่ะเส้นล่างตรงนี้ก่อนเข้ามันก็เป็น0แต่พอเข้าไปแล้วเป็นอะไรนะเป็น1นักศึกษาจำได้ไหมถ้าน้อยกว่าเท่ากับ9ทำไงนะแต่อาจารย์จะไม่ใช้วงจรลบอาจารย์จะใช้วงจรอะไรบวกก็คือบวกแล้วคอมพลีเมนต์ของ3ถูกไหมทำคำถามคือว่าคอมพลีเมนต์ของ3คืออะไร1 1 0 0นักศึกษาจะสังเกตว่าอาจารย์จะเอา1อ่ะเข้ามาตรงนี้ถูกป่ะเออนะดังนั้นเนี่ยหลักการของเราก็คือว่าเราก็จะทำการเช็คว่าเกิน9มั้ยถ้าเกิน9นะครับเราก็จะไปบวก3ถ้าน้อยกว่า9เราก็จะลบ3ดังนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆคือว่าตรงโซนนี้สีน้ำเงินที่อาจารย์ทำเนี่ยก็คือว่าเป็นการเช็คว่าเกิน9หรือไม่ถ้าสมมุติแล้วกันนะมีตัวทดนะก็คือเป็น1เนี่ยก็แปลว่าเกิน9โอเคป่ะถัดมานะแล้วก็ไอ้ตรงด้านล่างมันก็จะแบ่งเป็น2ก้อนก้อนนี้ทำอะไรนะก้อนขวาบวก3ก้อนซ้ายคือลบ3แต่ลบ3แบบอะไรนะแบบ1คอมพลีเมนต์ใช่นะครับประมาณนี้เองนะถ้าเกิดนักศึกษาถ้าเกิดนักศึกษาจะไปใช้คือแค่นี้แหละนะครับที่มาก็พอได้อยู่นะครับนะจะไม่ซับซ้อนเกินไปนะพอไหวไหมโอ้โหไหวชิลไม่เหมือนเมื่อเช้าเรียนกันแทบเป็นแทบตายตอนบ่ายบอกไหวชิลเฮ้ยผมรู้แล้วตอนบ่ายอ่ะมันไม่ค่อยมีเจาะพื้นตอนเช้าไอ้เสียงจ่อเมื่อกี้ดังมากก็เลยแบบอาจจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ตอนบ่ายเริ่มโอเคขึ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยบอกทีเด็ดกันส่วนใครไม่ได้มาเรียนในห้องก็ถือว่าซวยไปนะแล้วคุณบอกรู้แค่นี้แล้วรู้แค่นี้รู้แค่นี้ผมให้คนเรียน YouTube เนี่ยตื่นเต้นตัวใจไปนะเราบอกกันแค่นี้เราบอกให้คนมาเรียนพอนะโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิป YouTube ก่อนนะเดี๋ยวเราบอกทีเด็ดไปนะว่าทำยังไงนะครับส่วนนักศึกษามัธยมที่เรียน YouTube ก็เสียใจด้วยนะครับส่วนนักศึกษามออื่นไม่เป็นไรครับว่าขึ้นอยู่ว่าคุณสอบอะไรไปนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ไปแล้วนะขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามนะโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อน